อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไม่เป็นไรมีตังค์สักอย่างเขาเชื่อนะดีแล้วงั้นฝากทีเข้าไปช่วยทางนู้นก่อนนะเราอย่าโกงล่ะรับของข้าไปทีนะขอบคุณรับของข้าไปด้วยใช่นี่ของข้านะเต็มใจข้าเต็มใจบริจาคเลยข้าช่วยสมทบทุนเต็มที่เลยนะให้ก็ช่วยมั้ยจริงๆลงชื่อไปด้วยนะไอ้ยังอยู่ที่นั้นน่ะขึ้นไปช่วยก็ก่อนนะลงชื่อให้เลยนะฝากดูหน่อยนะได้ครับขอบคุณด้วยนะให้ช่วยด้วยเจ้าทราบเปล่าด้วยนะด้วยจริงๆที่ข้าผิดนัดครั้งก่อนนะต้องขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเค้าลืมมาหมดแล้วล่ะคืนนี้มีงิ้วที่ข้างศาลน่ะจะว่างหรือเปล่าคราวนี้ไม่ผิดนัดแน่เลยคือที่เจอกันนะไม่จะไม่กลับนะห่วงตัวเองหน่อยสิคะรีบทานโจ๊กเถอะถ้าแก่ลูกถึงรู้ไว้ด้วยนะถึงจะไม่พูดกับข้าจะก็ต้องอยู่ในมือข้าเพราะจะเป็นของข้าจะเป็นของข้าคนเดียวเข้ามาถ้าแก่ลูกมีอะไรพวกมันอวดดีจริงๆเลยจะสร้างป่าเจริญขึ้นใหม่เราต้องรีบหาวิธีขัดขวางพวกมันซะก่อนนะครับมากไปแล้วไอ้พวกเศษเดนพวกนั้นจะแข่งข้อกับข้าเหรอฮะคนมาพอดีเลยเชื่อยาให้เป่าเอ๋อนะข้ายังมีงานอีกอ่ะนางไม่สบายเหรอใช่รีบเอาไปทีแล้วแต่เขาจะรีบออกไปข้างนอกนะเอายาเข้าไปก่อนเถอะนะขอร้องล่ะขอร้องเม็ดแตงกวาตาแห้งไหมครับจริงน่ารำคาญมานะดูจ้องจังเลยแม่แตงกวาท่านลุงแม่นางน้อยซื้อวันเผาล่ะเขาหัวหนึ่งนะตาแห้งได้ๆนะครับสองหัวเลยก็แล้วกันอ๋อได้มานั่งน้อยนะรูปร่างอลชอนอ่อนแอทำไมถึงกินเก่งอย่างนี้อ่ะก็หนวดแล้วจะซื้อให้เพื่อนนะเอาให้เพื่อนแล้วนี่ได้ละขอบคุณค่ะขอบใจขอบใจเหลือตั้งเยอะดื่มไปนิดนึงก่อนสิยาขมนะยาดีนะดื่มได้ครับยาก็ดื่มหมดละรีบนอนสักทีนะอาควรจำตอนที่เพิ่งมากวางเจาได้มาเราเจอกันได้ยังไงอ่ะจำได้ที่ไหนเล่านอนหนูก่อนสิเล่าเขาฟังก่อนสิจำได้ไหมก็เราเจอกันที่ห้องแต่งตัวของพวกงิ้วไงเขาเขียนหน้าเขียนตาซะเปรอะจะนึกว่าเขาเป็นตัวโกงอ่ะตอนนั้นถ้าทำให้ข้าเกือบตายแน่ใช่เกือบตายรีบนอนได้แล้วนะถ้าไม่ชอบพูดเรื่องนี้พูดเรื่องอื่นก็ได้อ่ะจำได้ไหมตอนที่ยังเด็กๆเรามีเพื่อนชื่อหมูตอนไงออกมาแล้วมันจริงครับนี่ก็ต้องสู้กันทำไมลงมันเล็กจังอ่ะมินิรู้จักโลมินิเหรอเสียงสลาวอย่าบางสิน่าลงได้ไหมบางจังเลยอะไรก็เหี้ยหัวอะไรทำไมถึงจำไม่ได้อ่ะเป่าเอ๋อนี่ฮะคือเขาไม่เรื่องอย่าบอกเจ้านะอะไรอ่ะพูดสิทำไมล่ะอย่าเลยเอาไว้เจ้าหายก่อนก็แล้วกันเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดพูดอะไรก็ชอบพูดกลางนี่จำได้ไหมตอนนั้นน่ะข้านับบันไดถึงเท่าไหร่อ่ะตั้งนานแล้วใครจะจำได้อ่ะงั้นข้าหายแล้วไปนับกันใหม่ดีไหมตกลงเอาไว้เจ้าหายก่อนนะถ้าสัญญาแล้วนะเก็บก้อยกันก่อนที่แท้สิ่งที่ข้าคิดมาก่อนมันผิดหมดเลยอยู่กับท่านแล้วมีความสุขถ้าได้อยู่ด้วยกันก็ดีนะเป่าเอ๋ออย่าพูดแบบนี้สิความจริง
แม่นางน้อยคงคิดว่าข้าประสาทอ่ะสิฮะไม่นะข้าเลื่อมใสท่านมากที่ท่านทำได้อะเอ้ยตามความเห็นของข้านะการที่คนเราเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขตัวเราเลือกเองต่างหากอ่ะเพราะถ้าเป็นข้านะข้าเลือกเป็นสุขอยู่แล้วอ่ะจริงไหมล่ะฮะเออข้าช่วยท่านลุงนะเออไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยหรอกไม่เป็นไรนะโอ้ขอบใจนะขอบใจมากขอบใจมากขอบใจเล็กน้อยจ้ะทำไมจนป่านนี้แล้วจริงๆยังไม่กลับมาอีกนะไม่ต้องห่วงหรอกอาควรอยู่บ้านเพื่อปลอดภัยอยู่แล้วนั่นน่ะสิฮะนึกถึงวันนั้นแล้วอาควรนัดชิงชิงด้วยท่าทางเขินๆล่ะนึกว่าเขาเลือกถูกนะมันแน่นอนอยู่แล้วดูยังไงชิงชิงก็ยังดีกว่าเปล่าเออต่างเยอะเพิ่งมาเลือกชิงชิงตอนนี้มาโง่จริงจริงอ่ะโอ้แน่กลับมาแล้วชิงชิงพ่อจะแม่ยังไม่นอนอีกเลยคะอ้าวแล้วอาควรไม่มาส่งเหรอฮะไม่เห็นต้องถามเลยเขาก็มาส่งที่หน้าหมู่บ้านง่ายกลัวว่าถ้าเขามาเจอพวกเราเขาจะเขินอีกอ่ะกินมันเผาก่อนไหมคะแล้วค่อยนอนโอ้โหมีหน้าถึงหอมเชียวฉลาดจริงนะรู้ว่าพ่ออยากกินมันเผาพอดีของเอาใจพ่อตาเนี่ยเนี่ยไหนมาพี่อย่าพูดดีกว่านะแกล้งพูดเอาใจกันแล้วไม่ว่าเออชิงชิงเป็นไงฮะเอ้ยไม่ต้องถามเลยยิ้มแก้มทับปลิบแบบนี้ต้องมีความสุขกันอยู่แล้วรู้ป่ะพ่อพูดอะไรข้ากับควรเป็นเพื่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกก็ไม่เห็นมาเลยอ้าวเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ควรเขาไอ้แบบนี้ต้องไปถามให้รู้เรื่องซะหน่อยพ่อไปหาเรื่องเขาทำไมอ่ะพ่อไม่ได้หาเรื่องนะชิงชิงอย่าคิดว่าพ่อกับแม่เป็นคนโง่เสียความในใจของเจ้าทำไมเราจะรู้ไม่ออกเออเป็นเพื่อนละจะหลอกตัวเองหลอกพ่อหลอกแม่หรือไงฮะนี่เป็นตัวข้าเองข้าเท่านั้นที่รู้ว่าในใจน่ะคิดอะไรอยู่เปาเอ๋ยยอมรับอควรแล้วเขาก็เหมาะสมกันออกเขาก็ยินดีด้วยจะกินหรือเปล่าคะเย็นหมดแล้วกินเด็ดกินอาคนอาคนอาคนโอ้โหมาแต่เช้าจ้ะชิงชิงอาควรเออนี่วันนี้ประกาศต้นใหญ่เอาไปกินดีมะเรื่องเมื่อคืนนี้ข้าขอโทษนะกระเป๋าไม่สบายพอแล้วข้าเข้าใจเอากี่ช่างเดียเข้าไปได้มาซื้อผักนะถ้าอยากคุยกับเจ้าอย่างนี้ดีมะกระเป๋าไม่สบายเอาฟักไปต้มแกงจืดให้เขาอะเดี๋ยวชิงชิงอาช่างเอาผักไปกินมะไปต้มน้ำแกงให้ข้าเลยข้าขอบใจมากนะชิชิขอบใจไม่เป็นไรหรอกชิชิไปฟังข้าไปสิไปทับแกงจืดไงแน่คุณเผื่อข้ากินด้วยนะอย่าเลยนะเฮ้ยเป่าอย่าทำให้แม่เขาโกรธสิลูกนั่นสิกินนะไม่เอาเขาไม่กินนะไม่กินอะไรเลยมันไม่ดีนะลูกนะทำไมลูกไม่ยอมกินล่ะฮะอะไรฮะพวกเขาบ่นอะไรกันอยู่เหรอลูกเศรษฐีคงเบื่ออาหารน่ะอ้าวแล้วถืออะไรมาเอาไว้ต้มแกงโอ้ยดีเลยวันนี้ได้ซดแกงฟักแล้วกินเถอะนะลูกก็บอกว่าไม่กินน่ะอควรจะมาก็ดีแล้วอควรท่านหายไปไหนมานี่อควรเป่าข้าวก็ไม่ยอมกินยาก็ไม่ยอมดื่มจะช่วยพูดทีสินั่นสิกระปวดหัวจริงๆเลยก็สาวซีก็ทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมกินข้าวล่ะข้ากินไม่ลงตื่นมาก็ไม่เห็นท่านน่ะถ้าไปไหนมาล่ะข้าไปฝึกกังฟูจะรีบกินข้าวก่อนนะนั่นสิกินข้าสิก็ได้อาควรพระเจ้าช่วยแทนเฮ้ยดีแล้วล่ะอย่างที่เขาว่าปลูกอยู่คู่กับไม้ในสุดลูกข้าก็มีคนปราบได้แล้วว่าควรเป็นปลูกได้ยังไงไม่ว่าก็ไม่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะนี่พ่อยอมแพ้เจ้าเอ้ยไม่ไหวจริงนี่กูเอ้ยนี่ๆอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยนะเราออกไปข้างนอกก่อนนะเออพระเจ้าท่านน่ะอย่าเชื่อท่านพ่อท่านแม่มากนักถึงตอนนี้เราเข้าใจกันแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะเป็นอะไรไปอ่ะเขาพูดได้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเขาเป็นห่วงโรงย้อมผ้าจังเลยอ่ะเออไปโรงย้อมผ้ากับข้ามาจะได้เดินเล่นด้วยอ่ะอย่าเลยนะข้าจะช่วยสร้างเป่าเจอหลินน่ะก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปอ่ะข้าช่วยสร้างเป่าเจอหลินด้วยนะนะพระ
กินก่อนจ้ากินก่อนกินกันก่อนแล้วมามามาเลยเลยเลยก็จะได้เป่าเออไม่เป็นไรหรอกข้าสายปอจูหลินก็ต้องช่วยบ้างสิงั้นเรากินกันเลยนะดีไหมอะควรกินขนมก่อนสิจ้าไม่เป็นไรยังไม่หิวอ่ะแค่ขีดน้ำให้นะเออปอเออเออดีกว่าก็ได้เขามีงานข้างในอีกนะอะควรขอบใจนะอาหลานกายเดี๋ยวฉันชาก่อนสิขอบใจมากนะไม่เป็นไรจ้ะนี่จะเอาด้วยมะได้ด้วยสิงั้นเลยเองอ่ะกายเดี๋ยวข้ากลับจากตลาดแล้วจะมาช่วยอีกแรงนะท่านจะได้พักบ้างนะไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นเจ้าคงจะเหนื่อยแถมงานพวกนี้ข้าทำได้แหมแขนท่านยังเจ็บอยู่อย่าฝืนเลยข้ายังทำได้งั้นระวังหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเป็นไรดีล่ะนะถูกขาข้าเจ็บจังเจ็บตรงไหนอะตรงไหนทำไมจะไม่เจ็บล่ะข้าอยู่ตรงนี้ดันทำไมหล่นใส่ขาข้าเขาไม่ได้ตั้งใจก็เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจอะไรเห็นชัดๆอยู่ว่าข้าอยู่ตรงนี้ก็แขนเขายังเจ็บอยู่เนี่ยทำเป็นโวยไปได้แค่เนี้ยเขาโวยที่ไหนอ่ะก็เมื่อกี้ผู้แสดงลั่นไม่ใช่โวยหรือไงอ่ะข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือแขนเจ็บขาไม่ได้เจ็บนี่นะทำไมต้องเดินชนให้ไม้หล่นใส่ข้าด้วยเราทำไมจะพูดแบบนี้ฮะถูกต้องอ่ะข้ามันเป็นคนพิการใครเป็นคนพิการกันเหรออาจารย์ครับแค่เข้าใจผิดกันนะคะข้าได้ยินแล้วที่นี่ไม่มีคนพิการหรอกนะขอเพียงใจสู้จะพิการได้ยังไงแต่ถ้าจิตใจคับแคบช่วยคนไม่เป็นนั่นแหละคือคนพิการรู้ไหมอาซูรู้ครับอาจารย์ยุนกายเหรอแต่ว่าแขนของข้ามันแขนไม่ดีแต่เจ้าก็ยังมีขาดิเนี่ยนับตั้งแต่พรุ่งนี้ข้าจะสอนเพลงเตะให้ขอบคุณอาจารย์จะโกรธพอหรือยังอ่ะฮะถ้าเซ็งเต็มทีแล้วความรักที่ข้ามีต่ออาหลันมันเหมือนก้อนกรวดโดนในน้ำจริงๆเลยข้าจะไม่เสียใจเพราะนายอีกต่อไปแล้วอ่ะเฮ้ยคิดดีหรือยังโยนเราไปหมดเราจะเก็บคืนไม่ได้นะเพื่อนนะเพิ่งเหลือเก็บนิดหน่อยนี่ไงความจริงก็ว่าเจ้ายังไม่ได้รักนางเลยจะอกหักได้ยังไงอ่ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแบบนี้ล่ะฮะข้าไม่ได้ต่อว่าแต่ไม่อยากให้เจ้ากลุ้มใจเพราะเรื่องพวกนี้นะคิดว่าความรักเหมือนก้อนกรวดที่โยนลงน้ำแล้วก็จบกันไปไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนั้นเหรอฮะยังไงข้าก็ยังโกรธอยู่ดีล่ะทำไมอย่ามาว่ากันทำไมอ่ะนี่ในช่วงที่เราสร้างเป่าจลินใหม่เนี่ยเจ้าเคยมองเห็นจริงๆนะมีแต่เป่าเออที่ช่วยหุงหาอาหารเจ้ากำลังทำอะไรของเจ้าอ่ะฮะข้าเปล่าทำอะไรนี่แล้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกครั้งที่อยากบอกให้ชิงๆเข้าใจอ่ะเป่าเออไปต้องวุ่นวายเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เออผมเพราะชิงๆเห็นข้ากับเป่าเอออยู่ในห้องละมั้งแต่เจ้าคิดลามกนี่เองเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่บอกอ่ะเจ้าอย่าคิดในทางสกปรกสิข้ากับเป่าเอ๋อไม่มีอะไรแต่วันนั้นนางไม่สบายข้าก็เลยอยู่เป็นเพื่อนนางเขาว่าคงเพราะสาเหตุนี้จริงๆก็เลยเข้าใจเราผิดๆเนี่ยควรจะตามซื้อเป่าเอ๋อมาตลอดก็เพื่อวันนี้ไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมงั้นเจ้าชอบเป่าเอ๋อหรือว่าจริงๆกันแน่นะไอ้นี่จะบอกข้าสิเจ้าชอบเป่าเอ๋อหรือว่าจริงๆบอกสิเพื่อนซีกันนะบอกมาหน่อยนะไม่ยอมบอกนะแต่ว่าเรื่องมันยืดยาวมากเฮ้ยข้าทนฟังได้นะอยากรู้จริงเหรอใช่ข้าค่อยเล่านะเออดีคือจำได้ว่าตอนที่ข้ามาจากบ้านนอกข้าซื้อบื้อมากนะข้าก็ไม่รู้นะแล้วตอนที่มาป่าจืดหลินครั้งแรกนะยังก็จะอาจารย์ผิดนะหาว่าเขารักษาหมาไม่ยอมรักษาคนต่อมารู้จักเจ้ารู้จักอลันพูดจะยอดได้มั้ยข้าชอบจริงๆแล้วกับเป่าเอ๋อล่ะฮะตอนนี้ที่บ้านเป่าเอ๋อมีปัญหาข้าไม่อยากพูดความจริงทำให้นางต้องเสียใจแต่ว่าอีกหน่อยเขาพูดแน่ถ้ามีปัญหาอีกก็อดพูดอะสิเฮ้ยมีปัญหาอะไรบ่อยๆเล่าพี่อาควรจะบอกอะไรกับจริงๆจะต้องรับผิดชอบมาว่าจะยืดเยื้อแบบนี้นางทั้งสองก็ต้องเสียใจมากพระเจ้านี่แหละวันที่8เดือน3ก็แล้วกันวันนี้จะเลิกดีที่สุดเลยนะช้าอาจารย์ห่วงท่านว่ายังไงล่ะว่าไงอาจารย์การที่เป่าจือหลินหวนคืนกับเพราะทุกท่านนะช่วยเหลือกันสำหรับวันเปิดสำนักนะพวกท่านนะช่วยกันเลือกกันแล้วกันนะอาจารย์หวงให้เกียรติพวกเราไปแล้วนะในเมื่อได้วันกันแล้วพิธีเชิดสิงโตเคารพปรมาจารย์ก็ควรจัดให้มันยิ่งใหญ่ถูกป่าวใช่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 เรื่องนี้ข้าจัดการให้เองไม่ต้องห่วงนะดีเปิดเป่าจือหลินครั้งนี้ก็จะฟาดสู้ละพูดขอบคุณทุกท่านขอบคุณพูดทำไมหมอเฮ้ยปฏิพลข้าขอสั่งเจ้านะเก็บข้าวของรีบไปจากที่นี่ตั้งเฉยนะ
นั่งอยู่ทำไมไม่กระดิกกระเดียเลยไอ้คนญี่ปุ่นอย่าแกล้งทำเป็นหูหนวกอ่ะข้าสายรีบไปไม่ได้ยินหรอเนี่ยก็มันเป็นคนญี่ปุ่นแข็งข้ออาคาใช่ปะคงอย่างนั้นหรอมั้งเป็นไรหรือเปล่าอ่ะนี่ลุกขึ้นโดนหนักลุกขึ้นปีนตาแล้วตาแล้วว่าขวางแล้วนะนี่เจ้ายืนเซอร์ทำไมล่ะช่วยขันหน่อยสิคนญี่ปุ่นลุกไปนะคนญี่ปุ่นอย่ามานั่งตาขวางลุกไปนะลุกไปทำไมอ่ะลุกไม่ได้แบบถึงลุกไม่ได้ไงไม่ยอมลุกอ่ะไม่ลุกปวดดีอ่ะติดแบบปวดดีป่ะเอาเรารู้มั้ยทับแกลูกทับแกลูกสับเขาด้วยความผิดอะไรข้าก็ไม่ทราบอ่ะแต่เบื้องบนสายทำแบบนี้อ่ะอีตาลียังไม่รู้เราเที่ยวจับกลุ่มก็ส่งเด็กมันมีเหตุผลตรงไหนฮะยังไงเขาก็มึงเป็นเพื่อนของลู่จื้อกังเอาไปมองแต่เท้าจงเนี่ยมีปัญหาอะไรลู่จื้อกังรับผิดชอบเองไปสิครับเท่าแกลู่ครับครับนี่พี่ชายให้เก็บไปบ้านข้าสักหน่อยได้ไหมกรุเคนเชิญนั่งน้ำชาครับจังซึ่งครับสายคนเตรียมห้องรับรองสำหรับท่านกรุเคนครับเข้าไปเดี๋ยวนี้ครับตะแกลูกตะแกลูกก็ให้เกียรติเมื่อที่เมื่อครูท่านช่วยเหลือและมีไมตรีกับข้าถึงได้มาพร้อมท่านแต่ข้าไม่เคยคิดจะอยู่พักหรอกข้าชอบนิสัยของท่านแต่ข้าเมืองตะลิวแล้วก็ควรจะลิวตาตามท่านเป็นคนแปลกถิ่นทำไมไม่ให้คนในพื้นที่ช่วยเหลือล่ะเห็นชาวจีนพูดเสมอจุดยืนแตกต่างร่วมทางไม่ได้ท่านอาจจะรู้แต่ว่าข้าชอบวิชาต่อสู้ของญี่ปุ่นมานานแล้วล่ะนะเมื่อครู่นี้ก็เห็นพลังท่านเพียงสูตรเดียวยังยอดเยี่ยมไร้ที่ติวิชาญี่ปุ่นเนี่ยน่าเลื่อมใสจริงๆถ้าเข้าใจพูดดีนี่ถ้าแกลูกท่านเปิดอกพูดดีกว่าว่าท่านต้องการอะไรบอกมาเลยด้วยอิทธิพลลู่จื้อกังสามารถช่วยเหลือท่านให้เผยแพร่ความรู้วิชาญี่ปุ่นในจีนได้อย่างแน่นอนเพื่อให้ท่านสมหวังได้ด้วยรู้จุดหมายข้าได้ยังไงท่านอุตส่าห์เดินทางมาท้าประลองยอดฝีมือของจีนก็เชื่อว่าท่านโคริเคนต้องไม่หวังเพียงเพื่อเอาชนะอย่างเดียวทำไมต้องช่วยข้าเพราะข้านั้นเป็นพ่อข้าหวังว่าการร่วมมือของเราคงราบรื่นเป็นอย่างดีในขั้นแรกท่านควรท้าประลองกับทุกสำนักเพื่อยกฐานะความสำคัญของท่านไม่ทราบว่าท่านเห็นเป็นยังไงฮับ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 โอ้ยโอ้ยเย้ทะเลหนักครับพี่เฮ้ย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 เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้ชาวญี่ปุ่นรู้ว่ากังฟูของชาวจีนไม่ใช่วิชากระจกใช่แล้วใช่แล้วสำหรับดิงดองเห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยคิงคองแล้วทุกคนเห็นด้วยงั้นร่วมมือกันกำจัดโคอิริเคนให้มันตายไปเลยดีไหมได้ได้ได้ครับขอร้องทูตท่านอย่าเพิ่งบูวามเลยนะอาจารย์หวงอาจารย์หวงจะให้เรารอถึงเมื่อไรคือนิ่งเฉยมันจะต้องหาว่าพวกเราขี้คลาดใช่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 พวกเราตามไปผู้ฝึกวิชาการประลองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าโคริวเคนไม่รู้ธรรมเนียมของชาวจีนที่ได้ก่อเหตุบาดหมางกันขึ้นมาที่เป็นเพียงการทดสอบทำไมต้องฆ่าล้างแค้นกันด้วยล่ะโคริวเคนน่ะอยากจะมาหยามเราก่อนถ้ามันไม่ตายศักดิ์ศรีของชาวจีนจะถูกกอบกู้ขึ้นมาได้ยังไงอยากจะใช่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 โอ้ยโอ้ยจะมีแรงที่ไหนกันเล่าเขาช่วยเองดีกว่ามะเอออาหลานไม่โกรธข้าแล้วเหรออ้าวทำไมข้าต้องโกรธเจ้าล่ะข้ารู้ครั้งนั้นจะโกรธเพราะว่าขาเจ็บเธอหน้ามาช่วยกันเออดีมาเอาเลยเอาเลยนะอุ้ยตายแล้วหนักจังเลยอ่ะใช่หนักสิอาจารย์มาช่วยพวกเราหน่อยสิจ้าได้ได้อีกแล้วอ่ะช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ตู่นี่มันหนักมากนะมามายืดกายแขนจะไม่ค่อยดีไม่ต้องยกอ่ะช่วยกันหรือเปล่าดีแล้วช่วยช่วยมาดีจังเลยช่วยด้วยนะตามใจมาถ้าถ้าค่อยๆระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยไม่ต้องไม่ต้องจับพักเราขนเองได้ก็ไม่ต้องไหวนี่จะเข้าไปเกะกะพวกเขาเปล่าๆนะท่านพ่อท่านอย่าดูถูกข้าสิเราอยู่เปาจือหลินมานานก็ควรจะช่วยเขาบ้างไม่ใช่เหรออยู่เปาจือหลินตลอดไปแล้วยังไงฮะท่านพ่อนี่เปาเราจะย้ายกลับบ้านแล้วนะลูกนะใช่แต่ว่าลูกชื่อกังข้าเชื่อว่าลูกชื่อกังนะเขาไม่ก่อเรื่องแบบเดิมขึ้นอีกแล้วอาจารย์หัวเท่าแก่เยี่ยลูกชื่อกังจะยังเหิมเกรือเราย่อมไม่เป็นสุขแน่เลยแต่เราคงไม่ใช่เสี้ยนน้ำเขาแล้วนะใช่อาจารย์ห่วงคะเราต้องขอโทษที่รบกวนท่านซะนานเอาไว้เราจะมาขอบคุณท่านอีกครั้งนะอ๋ออย่าได้เกรงใจเลยนะพวกท่านก็ช่วยเป่าจิงลินไม่น้อยเลยทีเดียวข้าควรจะขอบคุณท่านต่างหากเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยปรมาจารย์ลูกนี้จะเปิดเป่าจิงลินสิทธิ์หวงเฟยหงขออัญเชิญท่านกลับสำนักอีกครั้งหนึ่งไม่นึกเลยว่าเป่าจีหลินจะได้กลับมาพังงาดอีกครั้งอาจารย์ครับก็เพราะประชาชนช่วยเหลือครับใช่ครับอาจารย์เป่าจีหลินพังงาดอีกครั้งนึงลูกจีกังต้องหนาวแน่ๆครับเป่าจีหลินเกิดใหม่ถ้ากับเผชิญหน้ากับห้างซันซึ่งเราต้องรีบหาวิธีแก้ไขปัญหาแต่ถ้าอย่าลืมนะถ้าเราบอกว่าแต่หลีกหนีมันอ่ะเราจะเปิดสำนักใหม่เพื่ออะไรอ่ะนั่นสิอาจารย์พูดถูกนะครับการเปิดเป่าจีหลินครั้งนี้มีคนช่วยมากมายเพราะคือความหวังของทุกคนฐานะสิทธิ์ของเป่าจีหลินอ่ะเราต้องพร้อมสู้อุปสรรคนะครับสนหวงขับมาแสดงความยินดีดูขอบคุณขอบคุณลูจิครับเจ้าพาจะเฮอริเคนมาก่อกวนหรือยังไงฮะเฮ้ยเท่าแกลูกพาข้ามาร่วมฉลองต่างหากเฮอริเคนเป็นเพื่อนข้าข้าพามาเพื่อหาประสบการณ์ไม่ต้องกลัวมันพร้อมเราเลยอาจารย์ท่านโคริวเคนประเพณีของชาวจีนการท้าประลองในวันมงคลผู้อื่นเท่ากับไร้มารยาทได้หงเฟยหงข้าให้เกียรติประเพณีของท่านไว้แล้วค่อยสู้กันวันหน้าคงต้องมีโอกาสแน่แต่เราไม่ต้องรับหยงอาจารย์หงเชิญเชิญที่แท้เราก็หลงกลลู่จือกังเราไม่น่าไปสู้กับเจ้าญี่ปุ่นนั่นเลยลู่จือกังสมคบกับคนต่างชาติต้องมีสักวันที่กรรมตามสนองเขาแน่มาโอริเคนเรามาดื่มกันก็มั่นใจฝีมือท่านโอริเคนเนี่ยต้องไปที่วันเกรงของพวกมันแล้วเผยแพร่วิชาของญี่ปุ่นควรดำเนินขั้นต่อไปได้ข้าอยากสู้กับหงเฟยหงดูจากแววตาของมันข้าดูออกมันเท่านั้นที่เหมาะสมกับข้าท่านหวงเฟยหงเนี่ยเล่นงานมันยากนะยากตรงไหนข้าแค่ความมันลงได้เหมือนนั้นทุกคนต้องยกย่องวิชาของญี่ปุ่นข้าจะทำให้วิชาญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ในจีนเหนือกว่าพวกวิชากังฟูแต่การอย่างนั้นนั่นแหละงั้นคงไม่ยากขอเพียงท่านเชื่อข้าทำตามแผนของข้าท่านต้องสมหวังแน่แต่แกลูกจะให้ทำยังไงถ้าอยากให้ท่านติดต่อไปยังลูกศิษย์ให้พวกเขาเดินทางมาคนมากงานย่อมง่ายก็จะสอนสมัครโคริวให้กับท่าน
พื่อเป็นฐานในการเผยแพร่ความรู้ของท่านดีข้าเห็นด้วยมางั้นเรามาดื่มกันต่อเดี๋ยวแต่แกลูกข้ารู้ท่านต้องช่วยข้าเพื่อหวังผลข้าจึงอยากให้ท่านรู้อย่างท่านบาดหมางกันยังไงข้าไม่สนใจไม่ยุ่งด้วยเยี่ยมท่านคารุเคนหลักแหลมมากเลยข้านั้นเป็นพ่อข้าต้องยุติธรรมกับท่านแน่เลยมาคือขอสดงของเราเดี๋ยวดื่มเราคิดว่าเจ้าไม่พูดไม่สนใจแล้วข้าจะโกรธเจ้าอย่างนั้นตอนนี้เจ้าดื่มน้ำของข้ากินข้าวของข้าแน่นอนเจ้าไม่อยากจะกินไม่อยากจะดื่มเจ้าอยากจะฆ่าตัวตายแต่เจ้ารู้ไว้ด้วยมันไม่มีทางไม่มีทางเจ้าเจ็บหรือเปล่าเจ็บแล้วทำไมยังเงียบทำไมยังถึงจะพูดฮะเจ้าไม่ยอมพูดจริงๆเลยห้ามเก็บนะห้ามเจ้าเก็บเหลวเอียนเจ้าข้าอภัยเจ้ามาตลอดเวลาแต่เจ้าจะขัดคำสั่งข้าทุกครั้งไปรู้ถึงยังไงก็ไม่ได้หัวใจเจ้าแต่เจ้าจะไม่น่าใจดำกับข้าเลยจะทำให้ข้าผิดหวังข้าผิดหวังมากรู้ไหมในบางครั้งข้าไม่รู้ควรทำไงจะทำให้ข้าเจ็บทำแต่ข้าก็ยังฆ่าเจ้าไม่ลงลู่จือกังทำได้ทุกอย่างใหญ่และแค่ไหนแต่ว่าก็จะแพ้เจ้าไม่ได้ก็ต้องชนะเจ้าไม่ต้องใช้เล่ห์กลคืนนี้ก็ต้องได้ตัวเจ้าก็ต้องได้ตัวเจ้าก็ต้องได้ตัวเจ้าไม่ไปคุ้มข้าวางไว้ไหนครับเอาวางไว้ที่พื้นก่อนจ้ะขอบใจมากนะไม่เป็นไรคุณต้องขอบคุณท่านจริงๆเลยข้าชงน้ำชาให้นะยังไม่ต้มน้ำร้อนจะชงชาได้ยังไงอ๋อนั่นสิงั้นข้าต้มเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวตักน้ำให้ก่อนนะไม่ต้องหรอกข้าไม่หิวน้ำเทน่าข้ารู้ท่านตัวข้าลำบากไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยดูลูกคนนี้สิไม่ถามพ่อแม่สักนิดว่าจะดื่มน้ำไหมนี่ลูกสาวก็แบบนี้แหละนั่งก่อนจะนั่งนานๆขอบคุณครับคุณเอ้ยขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกครับข้าต้องขอบใจพวกเจ้าจริงๆเป็นเพราะว่าเป่าจืลินและก็เจ้ามันงั้นข้าคงตายไปแล้วล่ะเนี่ยโดยเฉพาะเป่าเอ๋ถ้าไม่มีเจ้าก็ต้องแย่เหมือนกันนะเพราะเขาเข้มแข็งเองต่างหากล่ะครับข้าไม่ได้ทำอะไรฮะจะจะถล่มตัวเลยนะนั่นสิควรเราดูออกแล้วเป่าเอ๋นะหวังเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อก่อนเรามีอคติต่อเจ้าแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วต่อไปดีกับเป่าเอ๋มากๆแล้วกันนะเชื่อว่าเป่าเอ๋จะต้องพบคนที่ดีกว่าข้านะครับไม่ต้องห่วงทำไมพูดแบบนี้ล่ะถึงเป่าเอ๋อไม่พูดอะไรนะแต่ฐานะที่เป็นแม่ข้ารู้ความรู้สึกของเขาดีไม่นะครับท่านป้าเอาละช่างถอช่างถอช่างถอท่านถอเรื่องของหนุ่มสาวเขาให้เขาจัดการกันเองดีกว่านะจ๊ะคุยเรื่องอะไรกันน่ะเอาคุณจ๊ะดื่มน้ำก่อนเย็นดีนะขอบใจนะแล้วก็ลองพูดเรื่องที่ว่าเราเองก็หิวน้ำเหมือนกันจ๊ะงั้นเดี๋ยวเขาไปเอาให้ก็ได้อ่ะไอ้คุณจ้าอยู่ทานข้าวด้วยกันนะข้าเข้าครัวเองนั่นสิอดอย่าเลยอาจารย์มีงานให้ข้าทำอีกนะข้าต้องรีบไปก่อนละไปก่อนนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดูคนบ้างแฟขอโทษครับขอโทษนะขอโทษโอ้แย่จริง
จริงจริงเต้าหู้เต้าหู้ดีๆนะเขารู้เขาผิดที่ผิดนะเจ้าแมงวันตอมหึงแต่ฟ้าก็กอดได้มากเหม็นตายอย่างก็อาชายไปส่งของอ่ะกินเองสิอาชางมีเต้าหู้เผื่อให้เขาบ้างหรือเปล่าอ๋อมีสิยังมีแยะเลยอ่ะจริงจริงอ่ะอาชางก็ขายจริงจริงนี่เออย้ายกลับบ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับข้าเพิ่งไปส่งที่บ้านนะดีแล้วนี่นี่จริงจริงเจ้าก็รู้ข้าอยากพูดอะไรอ่ะท่านต้องคอยเลี่ยงด้วยท่านน่าจะดีใจไม่ใช่เหรอที่ท่านทำไปทั้งหมดก็เพื่อเป่าเอ๋อเขาไม่ใช่เหรอฟันของท่านก็เป็นจริงแล้วเป่าเอ๋อยอมรับแล้วยังต้องการอะไรอีกล่ะไม่ใช่อย่างนั้นฟังข้าก่อนสิท่านก็เลยเป่าเอ๋อแล้วอ่ะท่านเหมาะสมกันดีท่านไม่ควรคิดมากนะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องวุ่นวายอยู่ไม่ขาดเลยอ่ะเสียเวลาเพราะข้าเลยฟังข้าในฐานะเพื่อนเถอะข้าเข้าใจนี่อาจารย์มาช่วยกะทีสิจะกลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยใช่ข้าช่วยไม่ต้องหรอกอาจารย์ช่วยก็พอละก็ดีมากงั้นเข้าไปก่อนนะนี่จริงๆความจริงเขาก็ดีนี่นาเขาหลายใจเกินไปเธอยอมรับไม่ได้ไม่เพราะว่าไงเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไม่มีอะไรช่วยทีสิอ๋อได้ๆๆอ๋อเล็กกูไปเดินไปถนนชะที่แต่งชุดอะไรเคยเห็นเล็บไหมใหญ่เล็บอะไรวะโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่มาเล็บเล็บอะไรอ่ะเล็บไหมเล็บไหมอะไรมาเล็บอะไร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 ทำอะไรเนี่ยจับแหวนไหมแหวนจับแหวนจับแหวนแหวนสูงครับปอบโตอะไรนะปอบโตอุ้ยพวกเจ้าชาวเจียจงฟังจงแขวนคอมสำนักคอริวแล้วพวกเจ้าจะเป็นพวกของเรารับรองโชคดีจะบ้าหรือไงธรรมชาติจีนต้องยอมเป็นพวกญี่ปุ่นอย่างเจ้าแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินของจีนด้วยอ่ะยังสู้ฮะคิดแข็งคอมาข้าไม่กลัวไม่เถอะปล่อยอุ้ยแล้วเราแขวนแล้วแขวนแล้วปล่อยเขาปล่อยเขาแขวนแล้วถ้าคืนไม่แขวนเจ้าจะต้องเสียใจอ๋อน้อยเสียใจอะไรอย่ามาแค่ฟัดกันอ่ะไม่เอามันลายคาเลนนะเลนจะไม่แขวนโคมแล้วไอ้พวกนี้มันดุดุนะเอาเลนนะมันจะแขวนตายแน่นะแขวนทำไมทำไมวะอาจารย์หลวงตอนนี้ชาวญี่ปุ่นของแห่งเราถึงขนาดนี้แล้วนะลู่จีกังเขายืมมือชาวญี่ปุ่นมาเพื่อก่อความวุ่นวายเป็นแน่เลยทีเดียวลู่จีกังคงอยากจะเป็นเจ้าเมืองซะเองอ่ะอย่าได้ฝันไปเลยแล้วทำไงดีอาจารย์หงแจ้งความดีไหมแจ้งความทำไมผู้ตรวจการก็คนเขารู้จุกกลางอยู่แล้วนั่นก็แจ้งที่เมืองหลวงเลยดีเปล่าเขาจะมาช่วยได้ยังไงเอ้ยตะเลถึงว่าสิในเวลานี้เกี่ยวพันถึงความมั่นคงแม้แต่บุกน้ำลุยไฟข้าก็ต้องแก้ไขมันอ๋อถ้าอาจารย์หงช่วยจัดการให้เราก็ลงใช่สวัสดีเท่าแก่ลูกอาจารย์หงเจอนั่งสิขอบคุณท่านอาจารย์หวงได้ข่าวสนับมวยต่างๆกับพวกชาวบ้านให้ท่านเป็นหนังหน้าไฟอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเท่าแก่ลูกก็คงจะรู้จุดหมายที่ข้ามาแล้วล่ะสิแต่บอกซะก่อนข้าไม่ใช่หนังหน้าไฟข้าเป็นตัวแทนตะขักจะเป็นตัวแทนบอกบุญอย่างนั้นเลยมาที่นี่ทำไมท่านควรไปอยู่หน้าศาลเจ้ามากกว่ามั้งเมื่อครั้งเท่าแก่ลูกเพิ่งจะมากวางเจ้าท่านทำบุญทำกุศลช่วยผู้ยากไร้นี่นะอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าถ้าเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่พ่อค้าคิดก็คือสิ่งที่ทำกำไรให้หรืออื่นข้าไม่สนถ้าคิดอย่างนั้นนะครั้งนี้ท่านก็คิดผิดซะแล้วล่ะจริงถ้าคิดไม่ผิดหรอกข้าขอถามหน่อยเถอะนะเป็นพ่อค้าน่ะจะต้องมีคุณธรรมซื่อตรงใช่ไหมถ้าก็เพียงร่วมมือกับชาวญี่ปุ่นคุณธรรมความซื่อตรงมันเกี่ยวข้องตรงไหนกันท่านร่วมมือกับชาวญี่ปุ่นทำให้ชาวญี่ปุ่นอาละวาดไปทั่วทั้งเมืองกวางเจาโดยไม่ยำเกรงใครจันหวงท่านได้โปรดระวังคำพูดเอาไว้บ้างข้าอาจจะพูดรุนแรงไปแต่ข้าอยากจะขอเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งชักศึกเข้าบ้านจะเป็นทรราชนะครับหลวงเฟยหงไม่ต้องมาทำเป็นสอนข้าข้าไม่บังอาจหรอกข้าเพียงแต่อยากจะเตือนเท่านั้นเฮ้ย
เราไม่ต้องยืนต่างกันอยู่แล้วหวงไปหงเชิญอาจารย์หวงเชิญถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีเถอะนะหงเฟยหงมาสู้กันวันนี้เชื่อว่าคงไม่ขัดข้องนะท่านโคริเคนอย่าดีกว่าเถอะเพราะอะไรหรือเพราะท่านเก่งกาจมากเกินไปไม่อยากสู้กับข้าเหรอฮะท่านโคริเคนการท้าประลองของท่านผิดกฎของกังฟูชาวจีนกฎบ้าบออะไรกันคนชนะคือผู้ถือกฎฝีมือเขาทั้งคนเร็วเคนถ้าเลื่อมสายจริงๆหวงไฟหงถ้าแน่มากเราเคยเจอกันไหมฮึน้องชายท่านนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ตรวจการว่างหรือยังเลยอาจารย์หวงอะไรสักครู่เถอะไทเท้ายุ่งอยู่นะครับแต่ว่าข้ามีเรื่องสำคัญจริงๆนะข้ารู้ข้าเคยบอกไทเท้าแล้วเดี๋ยวน้ำชาไปก่อนก็แล้วกันดีทำตามที่เจ้าพูดครับเท่าแก่ลูกอาจารย์หวงบังเอิญจริงนะมาพบผู้ตรวจการอย่างนั้นเลยถูกแล้วนะแต่ท่าทางท่านจะยังไม่ว่างอ่ะโอ้ถ้าแก่ลูกได้เท้าขอเชิญครับอาจารย์หวงถ้าขอตัวก่อนนะเชิญเอาท่านท่านเยี่ยมคอแข็งเยี่ยมมากไม่ดูไม่รู้นะเนี่ยดื่มจนเยอะยังไม่เมาอีกเลยนี่สุดที่เป็นยอดบุรุษนะเนี่ยนะโอ้ยเก่งจริงๆเลยท่านผู้ตรวจการไม่เห็นแล้วค่ะไม่ว่างอ่ะแต่เขาจ้ะอาจารย์หัวก็รออยู่ตั้งนานแล้วท่านก็ฟังเขาพูดหน่อยไปเลยมีอะไรเกาหลีว่ามาต้องอ้อมค้อมฮะผู้ตรวจการชาวญี่ปุ่นมาก่อกวนในเมืองกวางเจาน่ะทำให้ราษฎรอยู่กันยังตื่นตระหนกในตอนนี้ขอให้แต่เท้าช่วยแก้ไขด้วยเถอะโอ้แค่เท้าญี่ปุ่นไม่กี่คนทำให้ทั้งเมืองวุ่นวายหมดหรอไม่จริงละมั้งแต่เท้าสามารถไปรู้ก็ได้ดินะปะททุกเรื่องในกวางเจ้าข้ารู้ละเอียดหมดทุกอย่างท่านพูดแบบนี้หาว่าข้าละเลยหน้าที่อย่างนั้นเลยข้าปราผู้เช่นนั้นความจริงอย่างนี้มันก็ดีแล้วนะพวกสำนักมวยชอบตีกันเองอยู่แล้วชาวญี่ปุ่นมาจะได้ทวงดุลกันไงเล่าจริงไหมสำนักต่างๆรู้แต่มีความสามัคคีทำไมสามัคคีกับท่านเชื่อท่านทุกอย่างนะไม่เป็นความจริงหรอกไอ้หวงไฟหงที่กวางซีมีสมาคมนะท่านน่าจะไปฝึกจากที่นั่นก่อนที่ท่านจะเหมาะสมข้าจะให้ทบแก่ลูกเป็นครูฝึกปวงชนก่อนแต่ถ้ามอบหมายให้แก่ข้าแล้วว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งข้าจะขอทำอย่างเต็มที่นี่หวงไฟหงท่านจะว่ายังไง
ในเมื่อใต้เท้าตัดสินใจแล้วข้าก็ยินดีรับมามามาทุกคนดื่มให้ตุ๊กแกลูกดื่ม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 ทำไมป่านี้ราชาจะไม่กลับมาได้ข่าวว่าสู้กับคนริวเคนด้วยนะไม่ต้องกลัวหรอกนะอาจารย์ต้องปลอดภัยแน่อาจารย์เราต้องชนะอากุลอาจารย์ปลอดภัยไหมข้าก็อยากให้ปลอดภัยท่านไปตั้งนานแล้วนี่จะกลัวมันกันเหรอเฮ้อาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวต้องช้ากว่าครับอาจารย์อาจารย์อาซูเก็บเสื้อผ้าข้าสองสามชุดสิจ้าอาจารย์แล้วท่านจะไปไหนอ่ะผู้ตรวจการจางกับลู่จื้อกังเขาไม่สนเรื่องนี้นะแถมปลดข้าจากการไปครูฝึกให้ลู่จื้อกังแล้วแทนข้าลู่จื้อกังคงบอกการผู้ตรวจการไว้แล้วแน่มันก็ใหญ่อะสิผู้ตรวจการจางให้ข้าไปเรียนรู้จากครูฝึกที่กวางซีแล้วก็ไม่ได้เป็นครูฝึกแล้วอ่ะให้ท่านไปอีกทำไมล่ะคะก็นั่นอาจารย์อาจารย์มันคิดเขี่ยถ้าไปชัดชัดใช่เลยพูดอย่างนั้นไม่ได้ตอนที่ข้าไม่อยู่ผู้จะต้องระวังด้วยต้องอดทนเข้าใจหรือเปล่าข้าอาจารย์เชิญครับเชิญน้ำเต้าหู้ร้อนๆน้ำเต้าหู้อันไหนเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผักจ่าขอบใจนะอาวังช่วยไหมนลินไม่ต้องไม่ต้องแหมนึกว่าข้าเหมือนชิงๆแล้วนะนี่ซูจะกลับไปช่วยควรเถอะข้าจะตลาดกับอากายเองไม่เป็นไรข้าอยู่กับเจ้าดีกว่าเจ้าจะกลับไปช่วยควรดีกว่าปะเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยซื้อเหล้าดีกว่าซื้ออะไรดีครับเหล้าอะไรดีอ่ะแกตอนนี้ไปกันเถอะปะเดี๋ยวเขาสวยจะได้ไปไหนกันเลยจ้าไปดื่มเหล้ากับเราดีกว่านะจ้าหนีไปก่อนปะโอ้โหโอ้โหอ๋อมันยิงไม่ใช้มือนะโอ้ยอาการถูกเราอาการถูกเราบ้างอ่ะไปไงบ้างฮะไปเลย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 ผู้ที่คุณคิดเอาเลยเอ้าอาการทำอะไรระวังหน่อยสิเฮ้ยมาหาข้าทำไมเหรอเห็นเจ้าอยู่ที่นี่เราค่อยโล่งอกนะอย่าเพิ่งฝึกเลยนะข้าไม่เอาไหนอาจารย์สอนเพลงเตะนานแล้วข้ากลับไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกก็จะยาบาดเจ็บเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นสิถ้าคืนวันนี้ข้าลงมือพวกมันต้องเอายงอดทนหน่อยสิว่าอาจารย์กลับมาค่อยว่ากันนะเจ้าค่อยๆฝึกกันแล้วกันนะอย่าหักโหมให้มากนะนั่นสิเดี๋ยวจะเจ็บหนักกว่าเดิมอีกค่อยๆอ่ะระวังหน่อยชอบคว้างกรวดลงน้ำนะควรเอาหลานตาบอดหรือเปล่าตาบอดที่ไหนเล่าทำไมชอบหลิงหยุนกายอ่ะแล้วจะตาบอดเลยทำไมชอบเอาหลานเขาอ่ะโถ่เออจะอย่าทับถมข้าได้ไหมข้าไม่ได้ทับถมเจ้าแต่ถึงกลุ้มใจยังไงก็ไม่น่ามานั่งเศร้าโศกนี่นะที่เจ้าเขายังปลอบทีข้าจะปลอบก็ไม่ได้เหรอต้องการคนปลอบมากเลยก็ใช่ดิพี่อสูเป็นยังไงบ้างไม่สบายใจเลยเป็นห่วงตัวเองนะโถ่ควรเอออย่าทำเป็นเล่นไปหน่อยข้าเปล่าเล่นนะแต่คนเราท้อแท้ไม่ได้นะดูตอนนี้สิเกิดเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันน่ะเราไม่ควรจะนึกถึงแต่ความรักนะเร
ราต้องมองอนาคตให้มันไกลทำสิ่งดีเป็นลูกผู้ชายผู้กล้าหาญงั้นก็สมัครทหารเฮ้ยเวอร์ไปแล้วเพื่อนเจ้าโตแล้วก็น่าจะรู้จักคิดสิอย่าแต่คิดเรื่องอลันนะผู้กล้าหาญวันดีวันดีจ้ะเห็นซูมะรู้สึกไม่เห็นรู้ว่าออกไปข้างนอกรู้ว่าเขาออกไปหาพวกญี่ปุ่นนี่คงไม่มั้งถึงพอมีฝีมือแต่เกิดเรื่องที่ลายหลบทุกทีเลยเข้าไปอย่าเดาเลยดีกว่านะไปตามหาเขาเถอะไปไปมาดูเขียนอะไรไว้เนี่ยเจอที่ข้างนอกมีคำว่าอัดมีคำว่าหยิบจะพูดอะไรฮะซูจะไปอัดพูดญี่ปุ่นนะที่ต้องงานที่ลุยนี่ตายแล้วอาจารย์สั่งว่าเฮ้ยไม่ต้องรอแล้วนะเดี๋ยวมันตายพอดีที่นี่ถัดเป็นเจนนะแต่ว่าทำเป็นซ่อไม่ได้กระจายต่ำที่สูงเขาชอบจริงๆด้วยจะพูดอะไรที่นี่ถัดเป็นเจนทำมาเป็นซ่อเขาชอบจริงๆนะจะพูดใหม่สิจ้าจ้าฮะนี่เหรอเฮ้ยช่างพ่อเฮ้ยช่างพ่อเฮ้ยมาบ้านช่างเฮ้ยเป็นตาในหลานๆเนี่ยไปเลยที่หลานที่ไหนล่ะนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสับพูดตายแล้วไปกันใหญ่แล้วตายแล้วไม่แกอะไรให้พูดกระจากันสิเฮ้ยถึงเขาลวกเกิดอะไรก็ไม่น่าจะรุมซ้อมกันดินะทำไมก็ขับพ่อใจ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 ที่อย่างนั้นแหละดีใช่แผ่นดินเราให้เรามาเหยียบย่ำได้เหรอน้องมาขี่รถสั้นทนหน่อยนะไอ้พวกทหารญี่ปุ่นถ้าเจอคนแล้วก็สวยจะไปจมดินเลยเละเป็นจมไปพวกไปมอกไปถ้าเราไปไม่ทันนะจะกลายเป็นศพไปแล้วรู้ไหมลูกชายอกสามศอกเกือบทันทีต้องทำงานเพื่อชาติเลยมันไส้ไอ้พวกทหารญี่ปุ่นชอบทำแกชาวบ้านเนี่ยกันมานานแล้วจะบอกให้เจ้านี่มันคุ้มดีคุ้มร้ายจริงๆเลยเดี๋ยวว่าต้องอดกลั้นเพราะอาจารย์สั่งเดี๋ยวก็ว่าต้องสั่งสอนมันเจ้าจะทำอะไรวู่วามสิเจ้าชอบมาขัดทั้งปีเลยข้าแลกชีวิตกับพวกญี่ปุ่นมันผิดที่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าเจ้าผิดแต่เราทุกคนเป็นห่วงกลัวเป็นอันตรายข้าพเจ้าหลานนี่แกยุ่งอะไรด้วยฮะทำไมจะพูดแบบนี้ฮะอาซูจะอย่างงอนสิข้าพเจ้าไม่ผิดหรอกข้าก็อยากอัดพวกมันมาตั้งนานแล้วนะข้าเอาใจช่วยแต่คราวนี้เจ้าก็กล้าหาญเหมือนกันนะใช่พวกญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าอัดแต่อาจารย์ให้อดกลั้นท่านต้องมีเหตุผลอาจารย์ทั้งปีอาจารย์ก็พูดว่าเอาคุณธรรมชนะคนอื่นเรื่อยแต่ว่าคราวนี้มันเหลืออดจริงๆนะผู้ตรวจการมาโอ้มากับพี่หยงหยงผู้ตรวจการครับไม่ทราบมีอะไรเหรอครับพาเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ถูกสิทธิ์เปาเจอหลินทำร้ายมาด้วยดิพวกมันทำร้ายท่านชัยไหมผู้ตรวจการพวกนี้ล่ะเจ้าพวกไร้สมองบังอาจทำร้ายเพื่อนชาวต่างชาติคือว่าพวกเราบังอาจเบื้องบนกำชับลงมาให้เรากับต่างชาติมีไมตรีต่อกันแต่ว่าพวกเจ้านี่กลับก่อเรื่องเท่ากับคิดก่อกับบดไม่ใช่ก่อกับบดมีสิทธิ์อะไรมาพูดแต่เท่าจากข้าอยากเรียนเสนออ๋อท่านมีความเห็นอะไรเชิญพูดมาได้สิทธิ์เปาเจอหลินเป็นเพียงคนชั้นไพร ไม่กล้าคิดก่อกบฏแน่ก็เป็นการเข้าใจผิดกันและจะให้ทำยังไงเพื่อนชาวญี่ปุ่นถึงพอใจไม่เอาเรื่องอีกต่อไปตามความเห็นของข้าความมันอยู่ระเบียบของชาวญี่ปุ่นแตกต่างกับเรามากถ้าอยู่รวมกันย่อมต้องมีปัญหาไม่มีสิ้นสุดเพื่อผลระยะยาวคนกั้นพื้นที่ชาวญี่ปุ่นสร้างเป็นเมืองของเขาขึ้นมาเมื่อนั้นปัญหาต้องลดลงไปและทำให้เขาไม่เอาผิดในครั้งนี้ด้วยดิท่านมีเหตุผลโปรดคิดให้รอบคอบก่อนใช่เหมือนแบบนี้แดนถ้าแบบนี้ก็เท่ากับพวกเจ้าไม่ต้องพูดถ้าเมืองบนเอาเรื่องมานะจะต้องรับผิดชอบอ่ะจงไฟดีนะขัดจากการพื้นที่ถนนอันหลิงถึงวัดเงียบฟ้าเป็นพื้นที่เฉพาะของชาวญี่ปุ่นอย่าขอเรื่องอีกก็แล้วกันฮะครับอ
นี่เลวจริงๆลูกจือกังกับผู้ตรวจการมันสมคบกับชาวญี่ปุ่นคิดจะพุ่งพื้นที่ลูกจือกังจะได้ที่ผืนนี้มานานแล้วในที่สุดมันก็ทำสำเร็จข้ารู้แล้วทำไมจานให้เราอดทนเพราะข้าวู่วางเองอะเดี๋ยวเอางี้กินยศมาถึงก็จานดีกว่าจ้าคุริวเราขังลุงจีที่แข็งคอไว้ในคุกใต้ดินแล้วครับทำดีมากพวกเจ้าทำดีมากแผนการของเราเสร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว มาเราทุกคนเดิมนับต่อแต่นี้เราทุกคนจะต้องร่วมแรงกันสร้างอาณาจักรวิชาญี่ปุ่นให้จีนวิชาของเราคือหนึ่งในแผ่นดินตายแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปตรงอุ้ยโอ้ยอย่าป้ากันใหญ่ละพวกญี่ปุ่นขึ้นควักแล้วไม่พอยังเอาพระเอามาที่ข้างนอกอีกดีดีดีเย็ดไม่ใช่นะพวกเรานั้นมันฟังออกเมื่อวานมีคนด่ามันก็เลยถูกจับไปเลยทำไมถึงข้าเลี้ยงกวางจะเลี้ยงมันน้อยแต่ก็รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกเฮ้ยโยนเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าบังข้าดูบังเนี่ยไอ้โน่ไม่ต้องเถียงเลยไปเลยไปเลยเกิดเขาแล้วไม่อยากพูดมาอะไรสิเราก็ไม่เชื่อลิ้น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 น้อยลิ้น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 ลิ้นลิ้นชิง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 เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะนั่นลิ้นถูกผู้หญิงผมไปจับตัวไปแล้วฮะอควรพี่ควรพี่ควรเหรอชิงชิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรออควรล่ะอควรไม่อยู่มีเรื่องอะไรข้าพเจ้าช่วยได้ไหมพอข้าถูกพวกชาวญี่ปุ่นจับไปอ่ะอ๋อใช่แล้วพอถูกจับสำนักโคริวแน่เลยข้าไปช่วยเองอันนี้ดีได้ยาดีกว่าผู้บัญชีกันเยอะนะแถมแขนท่านแบบถ้าคุณกลับมานะให้ก็รีบไปช่วยพ่อกันนะก็จะรอเขาที่หน้าสำนักโคริวนะเดี๋ยวข้าต้องรีบไปก่อนละอ๋อชิงชิงข้าไปก่อนดีกว่านะชิงชิงควรลูกเยี่ยนี่ควรเหรอจะมาก็ดีแล้วแบบนี้เหรอเฮ้ยสงสัยเป็นชาวญี่ปุ่นมันเหิมเกริมจริงๆเอาเหรอเฮ้ยลงยอมถูกพังอย่างนี้เขาเสียใจมากนั่นๆๆๆหลบอยู่ในห้องเนี่ยไม่ยอมออกมาเลยนี่ดีแล้วล่ะนะเขาเชื่อจนสุดช่วยปลอบทีสินะพ่อเป็นไงบ้างฮะทำไมเขาทำแบบนี้โรงย้อมแห่งนี้เขาสร้างมันมากับมือผ้าแต่ละพับเขาเป็นคนย้อมกับมือกลับถูกทำลายพ่อจะโชคดีกว่าคนอื่นแล้วนะคนอีกมากมายแล้วต้องกัดฟันทนแต่เจ้าการรื้อฟื้นที่นี่เนี่ยมันไม่ยากเลยอ๋อเมื่อก่อนเจ้าเคยบอกข้าว่าไงอะฮะเจ้าว่าอควรถ้าต้องเข้มแข็งนะแล้วเจ้าทำไมต้องท้อข้ามันไม่เอาไหนดีแต่ว่าคนอื่นความจริงตัวเองอ่อนแอมากเชื่อมั่นในตัวเองบ้างสิข้าช่วยเก็บผ้าให้นะมีกวีท่านหนึ่งว่าขอเพียงเราตั้งใจสร้างผลงานผลที่ได้รับก็จะดีแต่หลังข้าอยู่ในสังคมแล้วสิ่งที่ข้าทุ่มเททำลงไปส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวหมดกวีเขาหลอกเจ้านี่ข้าพาไปเดินเล่นทำไมในคนป่าจีนยังไม่มาฮะโหชิง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 เดี๋ยวเฮ้ยชิงชิงใจเย็นๆหน้ารอพวกเขาก่อนดีกว่าเราเพียงแค่สองคนจะช่วยนารินได้ยังไงถ้าเธอถูกจับได้ยิ่งซวยใหญ่เลยชิง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 แล้วควรล่ะยังไม่เจอเลย
พออากายบอกปุ๊บเราก็รีบมาเลยอ่ะอากายกับหลานรออาจารย์อยู่ที่สำนักนะถ้าอาจารย์มาด้วยจะย่อมดีกว่าที่สำคัญต้องจะหู้วามาเพราะมันคนเยอะทั้งผู้ตรวจการให้ท้ายด้วยล่ะบ้าจริงไม่รู้จะพ่อจะเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงจริงอดทนหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ก็มาแล้วเฮ้ยจะมาขอจือลินนี่นะพวกจะมาทำไมมาทำไมมาทุกคนไม่รู้จักเจียมตัวพวกมันอยู่ข้างในมาพาไปสิสู้เฝ้าจริงจริงอาช่างอาช่างระบุเจ็บตัวจะพกญี่ปุ่นชิงชิงเป็นยังไงบ้างอ่ะปลอดภัยดีแล้วเจ้าอ่ะก็ปลอดภัยชิงชิงไม่ต้องกลัวนะพี่ควรต้องมาช่วยพวกเราแน่ว่าแล้วกวีก็พูดถูกนะถ้าหาทุ่มเทย่อมได้ผลลัพธ์ใช่ชีวิตคนกับอุปสรรคนั้นเป็นคู่กันซึ่งต้องเจอบ่อยแต่จงอย่าลืมนะจงยอมแพ้ไม่ได้จะต้องก้าวเดินต่อไปถึงไม่ละอายต่อตนเองและละอายต่อฟ้ารู้มั้ยนี่พูดจะคอจะแห้งแล้วฟังบ้างเขาเปล่าก็ฟังอะสิเขาก็มั่นใจถ้าหากพยายามแล้วสิ่งที่เราต้องการอะมันจะต้องได้แน่เมื่อรู้คดีแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าที่เขาอุตส่าห์พามาอะควรจำได้ไหมตอนเด็กเราชอบวิ่งแข่งกันจำได้จะแพ้กันทุกทีเลยไม่แข่งกันใหม่เอามาอะทำก่อนเดิมนะใครแพ้ต้องได้ตุ๊กตาขนมไปเลยจังเลยหายไปตั้งนานแล้วนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสิเฮ้ยเข้าไปช่วยเองโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปนะท่านอย่าไปไม่ได้หรอกห้ามสิมันอันตรายมากนะแถมท่านบาดเจ็บด้วยอาจารย์คะได้จดหมายแล้วไหมคะชาวญี่ปุ่นกำเริบใหญ่แล้วถือว่าผู้ตรวจการให้ท้ายหรือที่ก่อความวุ่นวายอะคะแล้วคนอื่นๆล่ะออกไปช่วยคนนะอาจารย์จูเกิดอะไรอย่างล่ะจริงๆอายงถูกผู้ญี่ปุ่นจับไปหมดแล้วอาจารย์ฮะแล้วทำไงดีล่ะคะผู้จะอยู่นี่นะเป็นใครข้าคือหวงเฟยหงโอ้ยเฟยหงจะมาทำไมมาทำไมทวงคนของเปาจือลินทำได้ล่ะมือข้าว่าต้องได้นั่นทำดังข้าก่อนทำดังข้าก่อนลูกศิษย์ข้าอยู่ไหนอยู่ในคุกไม่รู้อาควรหายไปไหนอ่ะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้แย่จริงเชอะไม่เป็นไรนะอายาอาซูจ๋าอายามาเพิ่มหน่อยสิก็ช่วยนะอาจารย์หัวพวกชาวญี่ปุ่นมันต้องไปรามือแน่เลยกลัวทำไมอย่ามากก็แค่ซัดกันอ่ะใช่ๆซัดกันซัดกันทุกคนทุกคนใจเย็นๆก่อนเราจะสูญเสียอีกไม่ได้แล้วท่านพูดแบบนี้ไม้ฟ้าจะยอมถูกรังแกหรือยังไงฮะใช่ๆไปปะทะกับมันตอนนี้ก็เหมือนไข่เป็นกระแทกหินแล้วได้อะไรเหรอบอกสั้นหัวแตกอย่างเดียวคิดว่าท่านพูดถูกเราต้องมีความสามัคคีกันจะให้ชาวญี่ปุ่นอวดนี้อีกไม่ได้ไม่รู้อะไรถึงจะสงบสุขมาอย่างเมื่อก่อนนี่ลาลินถ้าทุกคนหัวหดยอมถูกข้อรังแกมันก็เป็นแบบนี้ไปทั้งชาติแล้วเราจะมีสักกี่คนที่เหมือนอาจารย์หวงน่าควรนี่
ไปเถอะเต็มพ่อนาลินไปทันทีดีกว่านะไปข้าต้องหาโอกาสกระทืบอาโคให้มาจมดินเลยไม่เอานะเพื่อคนอย่างนั้นมันจะคมอ่ะฮะลูกชิงแม่เห็นลูกเป็นแบบนี้แม่ช้ำใจจริงๆนาลินครับเขาจะทนอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่กันล่ะเขาทนไม่ไหวอีกแล้วนะเขาไม่มีวันรักค่ะเขาไม่มีวันรักค่ะชิง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 นาลินเดี๋ยวเขาจะตามไปเองชิงชิงไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อไหร่เราถึงจะมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี้สักทีหนึ่งพวกเจ้าเป็นสิบสู้หงเฟยหงคนเดียวไม่ได้ฝึกวิชาไปทำไมหน้าไขหน้าที่สุดเฮ้ยตบเตะเตะเฮ้ยไอ้คอลิเคนท่านขวาดาจะไปไหนไปถล่มเปาเจอลินรู้ว่าท่านเครียดแค้นแต่อย่าลืมท่านมีงานสำคัญรออยู่เองก็หวงเฟยหงคนเดียวคุ้มหรือถ้าแผนเราเสียไปเฮ้ย hey! เรามานั่งดื่มเหล้าปรึกษากันดีกว่าเชื่อข้าเถอะนะหญิงควรจะไปตายเลยไปเอ้ยเลี้ยงควรจะไม่ได้ชื่อผู้ชายจะทำให้ชิงๆเสียใจจะรีบไปตายซะจะไปเราต้องขอโทษด้วยนะทำใจอดนอนทั้งคืนไม่เป็นไรหรอกคนอย่างข้าทำได้ก็เพียงแค่นี้เองอะนะไม่ต้องห่วงอะคดีขึ้นละถึงเขาไม่ดีกับข้าแต่ถ้าข้ายังท้อแท้ก็ยังผิดต่อตัวเองเขาจะไม่เสียใจอีกจริงๆนะงั้นก็ดีแล้วล่ะจริงๆหายไปไหนนะเช้าแล้วยังไม่กลับมาอีกเลยไม่ต้องห่วงหรอกอาชาคอยอยู่บ้านเพื่อนแล้วเอาล่ะกลับมาหรอกพ่อจ้ะแม่เป็นยังไงบ้างลูกจริงๆอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้นะเว้นไปซักผ้ามันก็หายเองอ่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะข้าจะไม่เสียน้ำตาให้เหลงควรอีกแล้วล่ะข้าอยากกลับไปอยู่ฟอร์ซานสักพักฮะทำไมนั่นสินะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าจะไม่เสียใจเพราะเอาควรไงข้าอย่าไปสักพักค่ะเพื่อจะอยู่เงียบๆข้าจองตัวเรือไว้แล้วล่ะข้าสัญญาก็ได้ค่ะกลับไปอีกครั้งก็จะต้องร่าเริงมีความสุขเหมือนอย่างเมื่อก่อนแน่ๆแต่เราไม่ไว้ใจให้เจ้ากลับไปคนเดียวก็ไปพร้อมกับข้าสิคะที่นี่มันก็วุ่นวายอยู่น้าสาวก็อยากให้ข้าไปช่วยงานงานเหรอทำไมจริงๆจับไปก่อนแล้วกันพ่ออยู่ที่นี่คนเดียวก็ต้องระวังตัวนะโอ้ยข้ามาใช้เด็กๆนะข้าช่วยตัวเองได้อะแต่แต่พ่อท่านแม่ขอโทษค่ะข้าโตแล้วยังทำให้เป็นหนินนายหญิงอ๋อเปาเอ๋ชิงชิงตอนนี้เจ้าว่างไหมข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าหน่อยอะเอาสิไปคุยกันข้างนอกนะก็จะรีบกลับมีความลับอะไรต้องคุยข้างนอกด้วยอ่ะข้าไม่รู้ควรจะพูดยังไงมีอะไรก็พูดสิข้ากับอควรคบกันมาตั้งแต่เด็กข้าก็เลยถือเขาว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่ว่าพักหลังเนี่ยหลังจากเจอกับปัญหามากมายเขาดีกับข้าจริงๆข้าก็เลยข้าเสียใจที่เมื่อก่อนไม่ยอมรับอควรเขารับรองว่าต่อไปข้าต้องดีกับเขาแน่ๆก็ดีแล้วนี่เจ้าสองคนเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วข้าขอยินดีด้วยเรื่องของความรักน่ะเป็นเรื่องของสองคนต่อไปก็ดีกับอควรก็แล้วกันนะชิงชิงเจ้าโกรธเขาหรือเปล่าจะโกรธทำไมเราจะยังคงเป็นเพื่อนกันอีกไหมอีก2วันน่ะ
ก็จะไปฟอซานแล้วแล้วก็อาจจะไม่กลับมาอีกฮะจะไปฟอซานเหรอที่นั่นมีพี่ชายดีๆเยอะเขาไม่ขึ้นคานอยู่แล้วล่ะดูมันจะมีเรื่องกลุ้มใจนะพักนี้เกิดเรื่องมากมายทุกคนต่างช่วยเหลือกันแต่ข้ากับช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่หมายถึงเรื่องนี้ข้าหมายถึงว่าอะไรเป็นของเจ้ามันก็ต้องเป็นถ้าไม่มันคือไม่เป็นมันจะฝืนไม่ได้แต่ว่าข้ามั่นใจต้องมีสักวันที่หลิวเอี้ยนได้กลับมาอยู่กับเจ้าอควรอ้าวปอยทำไมมาสะดึกอะชิงชิงไม่จะไปฟอซานและจะไม่กลับมาอีกเพราะอะไรอะข้าถามแล้วแต่เขาไม่ตอบทำไมพูดดีกว่าคะอควรเหรอจะไปเถอะข้าอยู่เวรเองไม่ต้องเป็นหัวหรอกงั้นข้าไปก่อนนะข้าไปด้วยสิไม่ต้องนะข้าไปเองดีกว่านะจะกลับบ้านเถอะนาลีนาหญิงข้าควรครับควรอะข้าควรครับเปิดตู้ทีเดี๋ยวนาลินเดี๋ยวมาทำไมเองดึกอ่ะข้าไปหาชิงๆนะครับนาลินชิงๆอ่ะชิงๆมาอยู่อ่ะไปข้างนอกนู่นน่ะดึกล่อไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้มีอะไรก็สั่งไว้ก็แล้วกันนะดึกล่อลุงนี่ต้องตัดผ่าอีกสั่งไว้ดินะขอโทษที่รบกวนนะงั้นข้ากลับก่อนละโชคดีโชคดีโชคดีนะพระนมมหาแม่นางน้อยคนนั่นล่ะแม่นางคนไหนอะลุงคือมีแม่นางคนหนึ่งนะมาดูงิ้วที่นี่ทุกคืนเลยงิ้วเลิกแล้วก็ยังไม่ยอมกลับเหมือนกับว่ารอใครคนหนึ่งนั่นถ้าลุงแม่นางคนนั้นหน้าตาโตๆรูปร่างสูงโปร่งชอบยิ้มใช่ไหมอ๋อใช่แม่นางน้อยนี่ล่ะแต่นางไม่เห็นยิ้มเลยนะทุกคืนที่ข้าพบนางอะหน้าตานางมันโศกเศร้าเสียใจมากเลยจะเป็นเพื่อนนางใช่ไหมล่ะนี่วันหลังดีกับนายมากๆนะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยทีเดียวรู้ไหมญี่ปุ่นบอกอาจมาบุกเป่าเจอหลินได้บัสซับไอ้พวกโง่จะฆ่ามันได้อาจารย์อย่าใส่ใจการขยายอำนาจนะครับถ้าอย่าเพิ่งวู่วามสิครับอาจารย์เชื่อข้าเถอะหวงเฟยหงอาควรกลับมาแล้วอาจารย์เอาอากายไปไรเหรอนี่เจ้าหายไปไหนมาปล่อยให้อากายอยู่เวรคนเดียวเมื่อกี้มีคนร้ายอ่ะถ้าอาจารย์ออกมาไม่ทันป่านนี้เขาตายแล้วรู้ไหมข้าขอโทษนะอควรเขาไปเกี่ยวด้วยหรอกอควรถึงยังไงเจ้าก็ผิดนะข้าทำโทษเจ้าอยู่เวรแทนอาหยงอาซูกันแล้วกันครับอาจารย์ทุกคนจงฟังนะตอนนี้ในเหตุการณ์วุ่นวายต่อไปเข้าเวรห้ามทิ้งเวรเด็ดขาดรู้ไหมรู้ค่ะอาจารย์ท่านก็มาดูสิข้าตกแต่งเป็นยังไงบ้างอ่ะข้าเชื่อท่านแล้วนะฟื้นฟูที่นี่ใหม่พรุ่งนี้เราก็เริ่มงานได้เลยต้องตั้งใจด้วยนะข้ารู้แล้วล่ะข้าไม่ทำให้ฟ้ากับท่านความจริงจะพึ่งตัวเองต่างหากเล่าไว้ข้าจะเชื่อทุกอย่างเลยเชื่อข้าแต่เมื่อไหร่อ่ะ
ชอบความคิดแนวใหม่ไม่ใช่เหรอความจริงความคิดแนวใหม่ไม่เหมาะกับข้าเลยข้ารู้สึกที่ข้าชอบที่สุดก็คือแบบจีนดั้งเดิม มันดีกว่านะเออเจอจริงๆเขาไหมล่ะยังไม่เจอเลยเขาไม่อยากให้เขาไปอ่ะเออจริงสิปอเอิร์กข้าคือว่าคนหนูขับเครื่องจักรที่สั่งมาถึงแล้วครับเดี๋ยวข้าจะเอาไปดูจ้ะครับมีอะไรจะบอกข้าเอาเปล่าๆเอาไว้บอกวันหลังนะเออนี่ข้ายังมีงานที่เป่าจือหลินนะไปก่อนนะอควรเอาไว้เข้ามาหาใหม่ท่านแม่มีใจเรื่องอะไรจ๊ะข้ามีเรื่องอยากจะบอกกับท่านน่ะอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรลูกฮะข้าอยากแต่งงานจริงเหรอนี่ๆกับอควรใช่ไหมลูกก็มีคนเดียวอ่ะเอ้ยงั้นก็ดีแล้ววันนี้มันมาบอกกับเจ้าเหรอฮะเขามาหาข้าที่โรงยอมเหมือนมีเรื่องในใจจะบอกแต่ก็ทำอ้ำๆอึ้งๆเขินข้ารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอะไรเขาปฏิเสธเข้ามาหลายครั้งทำไมกล้าพูดเป็นธรรมดาล่ะแล้วเป็นยังไงล่ะฮะโถเอ้ยแล้วก็มาเจรจาสิข้าเหรอก็ถือว่าช่วยอควรเขาหน่อยไงเชิญอาจารย์ครับท่านแกเยี่ยมมาฮะอาจารย์หวงเยี่ยมผู้หญิงอาจารย์หวงเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญมาสู่น้ำชามาครับอาจารย์แล้วอาควรล่ะอ๋อเอายาไปให้คนป่วยที่บ้านตายเดี๋ยวก็กลับมาอ๋อไปทำงานดื่มน้ำชาก่อนครับเชิญขอบใจมากนะเชิญดื่มจริงสิไม่ทราบว่าเฒ่าแกเหี้ยมีธุระอะไรเหรอนี่อาจารย์หวงที่เข้ามาเนี่ยเพื่อหารือกับท่านเรื่องการแต่งงานของอาควรกับลูกข้าเป่าเอ๋ใช่ค่ะเรื่องนี้ข้าตัดสินใจให้ไม่ได้หรอกนะไว้ให้อาควรกลับมาแล้วค่อยคุยกับเขาดีกว่านะนั่นสิเขากลับมาพอดีเลยอาควรมาแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยจริง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 จะได้แต่งงานกับเป่าเอ๋นี่เองนะพูดอะไรอ่ะฮะอควรเอ้ยจะแต่งงานกับเป่าเอ๋อแล้วนะใช่จ้ะจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเป่าเอ๋อเดี๋ยวจริงจริงแล้วมาแต่งงานกับเป่าเอ๋อเข้าใจผิดแล้วครับว่าเขาจะแต่งกับเป่าเอ๋อแล้วอาควรไหนบอกว่าจะแต่งงานกับเป่าเอ๋อไงฮะใช่ฮะเมื่อก่อนเขาชอบเป่าเอ๋อมากฮะแต่ว่าในตอนนี้ถึงยังไงก็คงไม่ได้อะอควรขอโทษนะเป่าเอ๋อคือเป่าเออนี่เอ้ยอาควรนี่จะประสานหรือยังไงเมื่อก่อนซะบันแต่งงานกับเป่าเออนี่นะก็นั่นน่ะสิทำแบบได้นานเสียใจมากรู้ไหมนลินนลินอาควรวะชิงๆล่ะฮะไม่อยู่ไม่อยู่เหรอไม่อยู่ก็ไม่อยู่เด้เอ๊ะแล้วนี่นลินบอกข้าทีสิหน้าไปไหนอ่ะไปจะไปรู้อ่ะรู้ไปแล้วข้าไม่รู้เรื่องอ่ะได้โปรดบอกข้าเถอะนาก็เพราะเจ้าละทำไมยังต้องทำจริงๆเสียใจอ่ะเขาไปแล้วแถมจะสาบส่งไม่พบหน้าเจ้าอีกงั้นท่านต้องยิ่งให้โอกาสเขาอธิบายนะเขาไม่อยากให้นางไปอ่ะเขาไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่ยท่านไม่รู้ท่านบอกว่าบังคับข้าได้ไหมบอกเขาบังทิศนาอย่าบังคับข้าด้วยเขาไม่ได้บังคับนะแต่บอกข้าเถอะนะรู้สึกว่าจะไปจ่ายตลาดกับแม่มั้งแต่ไม่รู้บังการนะอย่าบอกนะว่าข้าบอกเจ้าโอ้สีน้ำเงินแบบนี้แหละที่น้าของเจ้าน่ะบอกว่าอยากจะได้ตัดเสื้อสวยดีค่ะแต่สีที่ก็สวยดีนะจะตัดสักชุดไหมล่ะไม่ต้องหรอกค่ะที่ฟอร์ซายมีร้านตั้งเยอะซื้อฝากน้าก็พอแล้วค่ะอ๋อจ้ะสีน้ำเงินผืนหนึ่งจ้าแม่อยากจะไปดูรองเท้าหน่อยโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่นๆๆๆๆโอ้ครับต่อคนที่ใช้ดาบ2 1อ่ะเอามาลองมาพี่ตายต้องเล่นการพนัน
กลุ้มใจเรื่องความรักหรือยังไงอาจารย์ตอนนี้ข้าเพิ่งเข้าใจข้าทำร้ายคนไปมากถ้าว่าเจ้าชอบชิงชิงน่ะก็อย่าโลเลอีกเลยการฝืนอยู่กับเป่าเอ๋อน่ะจะยิ่งทำให้นางทุกข์เนื้อคู่สวรรค์สร้างเจ้าจงตัดสินใจให้ดีก็แล้วกันรู้ได้ไงข้าชอบชิงชิงเจ้าปิดบังอะไรอาจารย์ไม่ได้หรอกนะชิงชิงน่ะเหมาะสมกับเจ้ามากนะแต่ผลจะเป็นยังไงน่ะมันอยู่ที่ตัวเจ้าอาจารย์เวลาเขาขันแบบนี้ข้าคิดถึงแต่ความรักน่ะมันผิดมากคนทุกคนย่อมมีความรักจงทำแต่สิ่งที่เหมาะสมนะเลี้ยงควรมาค่ะเฮ้ยมันมาทำไมแล้วจะให้ไล่เขากลับไปไหมล่ะคะเอ้ยมันเข้ามามันเข้ามาค่ะเฮ้ยอาควรมาเหรอลุงเยี่ยป้าเยี่ยจะมาทำไมฮะเป่าเอ๋อนะร้องไห้แต่เมื่อคืนจะถึงป่านนี้ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินข้าไม่รู้จะทำยังไงลุงเยี่ยเขาจะเข้าไปปลอบเองนะจะเข้าไปอยู่อีกทำไมให้เขาไปเถอะหน้าเป่าเอ๋อเชื่อเขาก็ได้นี่นาเป่าเอ๋อเปิดตู้หน่อยสิมาอีกทำไมอ่ะไปให้พ้นนะเป่าเอ๋อจะฟังเขาพูดก่อนสิถ้าหากไม่รักไม่ชอบข้าทำไมต้องมาคอยเอาใจจะกลั่นแกล้งกันใช่ไหมไม่ใช่นะความจริงความจริงคืออะไรล่ะพูดมาสิความจริงตอนนี้ข้าเพิ่งเข้าใจ
อดนะจริงครับถ้ารับไว้ก่อนเถอะนะไม่แน่นะจริงๆอาจจะเปลี่ยนความตั้งใจก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมอย่าเลยนะเขาอะอะไรอีกแล้วนะหลินเขาตัดสินใจอีก3วันจะแต่งกับชิงชิงเขาคุยกับอาจารย์แล้วเราจะจัดงานที่เป่าจือหลินนะอย่าลืมเชิญญาติมิตรมานะครับเดี๋ยวเขาจะไปสั่งโต๊ะจีนกันใช่อย่าเลยดีกว่านะเอาของมากลับไปก่อนนะเราตัดสินใจแทนไม่ได้หรอกอย่าดีกว่าเอาไม่ได้จริงชิงอาไม่แต่งกับเจ้าไม่แล้วนะเขาคุยชิงชิงแล้วอย่า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 ชิง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 อาขวดชิง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 ฮะเขารู้จะอยู่ในห้องตอนนี้จะอาจจะไม่เชื่อข้าแต่ก็ครอบครัวแล้วไม่เพียงทำเพื่ออนาคตยังต้องดูแลลูกเมียให้ดีด้วยนะครับอาจารย์นี่คนที่จริงเจ้าตอนนี้ต้องดีใจแน่เลยโทรอย่างนั้นนะนักต้องมาแน่น่ะแต่นี่ก็เลยเวลาแล้วนะทำไมพี่หยงกับอาชานยังไม่มาอีกอ่ะพี่หยงมาละมาแล้วก็เลยยันจริงจริงยันไปฟ้องศาลละตอนนี้เหนื่อยนะฮะแล้วงานเลี้ยงคืนนี้ล่ะทำไงอ่ะทำตามกำหนดเดิมนะเมื่อคารับปากกับจริงๆแล้วข้าต้องทำให้ได้แต่พอต้องระวังนะยิ่งชอบนอนดินต้องห่มผ้าให้ดีล่ะนี่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถอดเตือนจริง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 เดี๋ยวนั่นจริงจริงจริงนั่นเหรนนั่นเหรนนี่นี่นั่นหญิงจร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 ิงคืออาควรจัดการเลี้ยงรอเลี้ยงรอเจ้าที่เปล่าจริงหรือนะจริงจริงนะจริงจริงนี่เป็นความจริงนะเจ้าเชิญข้าซีกลับไปบ้านเถอะจริงจริงไม่รู้ทำไมก็ต้องมาก็เราเนื้อคู่กันเฮ้ยจะสามมาแล้วจะสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลงตัวไปหน่อยมาเลยมาเลยมาเลยนั่ง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 อ๋อข้าไปเตรียมอาหารก่อนละกันอ๋อก็รีบไปสิข้าไปช่วยเจ้าข้ามาสิจ้า
เอาสิอ้าวทำไมแต่งออกก็ร้องไม่แต่งออกก็ร้องก็ข้าคิดถึงลูกข้านี่อย่าอย่างนี้สิคะท่านแม่แม่ไม่ใช่แม่หญิงข้าอย่างเรียกน้าอีกเหรอจ๊ะใช่ท่านแม่ข้าจะดูแลชิงชิงให้ดีที่สุดเลยครับไม่ต้องห่วงต้องอย่างนี้สิจานจานครับมีอะไรไอ้พวกญี่ปุ่นมันมาฮะอ๋อแต่โคริวเคนวันนี้เป็นวันแต่งงานของลูกศิษย์ของข้านะก็ไม่ได้มาหาเจ้าก็มาหาเลี้ยงคนเมื่อท่านโคริวเคนมาถึงก็อยู่ร่วมฉลองกันก่อนสิทำไมจะต้องฉลองถึงแต่งเมียเดี๋ยวก็ต้องเป็นม่าอยู่แล้วเฮ้ยญี่ปุ่นอย่าทำให้ปากพลอยไปล่ะใช่ใช่ลูกเขยจะไปลองกับข้ามันตายนะแต่พ่อไม่ต้องห่วงนะข้าไม่สู้กับท่านหรอกแต่เจ้าต้องสู้นั่นถ้าคิดเพียงฝ่ายเดียวข้าคงห้ามไม่ได้แต่วันนี้ข้าต้องแต่งงานข้าไม่ต้องการมีเรื่องเชิญกลับไปเฮ้ยเขาไล่แล้วนะยิมะอโยงวันที่13เดือน4ข้าจะมาอีกและงานที่จัดนั้นต้องไม่ใช่งานมงคลช่างมันเถอะช่างครับช่างอาควรครับอย่าไปคิดมากวันนี้ฉลองกันให้เต็มที่เลยนะเอาเหล้ามาสิข้าจ้าท่านแม่ท่านมาอีกทำไมอ่ะท่านเข้ามาทุกเครื่องช่วยยามเลยนะดึกแล้วรีบไปนอนเถอะค่ะในเมื่อรู้ว่าดึกแล้วทำไมไม่นอนล่ะเดี๋ยวข้าก็นอนเองล่ะไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกก็ได้ก็ได้ไม่มายุ่งแล้วนะแล้วก็รีบนอนซะล่ะมีอะไรเรียกแม่ได้นะข้ารู้ค่ะไม่ต้องคิดมากนะลูกรีบนอนนะลูกหยกนี่ของพ่อข้าท่านให้ข้าเอาไว้ก่อนตายข้ากับพี่ใหญ่มีคนละชิ้นข้าให้เจ้าเป็นไงปลอดภัยใช่ไหมฮะฮะท่านจะทอดทิ้งข้าไหมทอดทิ้งจะทำไมอ่ะฮะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่จริงๆเขามีความสุขมากเลยเขาก็เหมือนกันแน่นอนเจ้าอยากแต่งมานานแล้วแน่มันพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ล้อนะถ้าขำตัวเองต่างหากล่ะมีผู้หญิงดีๆอยู่ใกล้ๆข้าข้ายังไม่สนใจเพิ่งมารู้สำนึกเอาตอนหลังเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาต้องมาน่ะเขาไม่รู้หรอกความจริงข้ากลัวมากเลยข้าโกหกเจ้าจริงจริงข้าถอดเสื้อให้นะนี่เอาไว้ก่อนเถอะความจริงตั้งแต่แรกเนี่ยข้ารู้ว่าเจ้าดีเพียงแต่ข้าไม่ใยดีแต่นับต่อแต่นี้ข้าจะดีกับเจ้าที่สุดเลยข้าอาจไม่ใยดีก็ได้นะข้าถอดเสื้อให้นะนี่เอาไว้ก่อนสิความจริงเรื่องทุกอย่างมันไม่แน่นะอาจมีสักวันนึงที่เราถูกบังคับให้พรากจากกันนะนี่ข้าจะพูดนะวันนี้วันมงคลทำไมมองในแง่ร้ายนะถึงยังไงเราก็อยู่คู่กันเราจะต้องมีความสุขแล้วมีลูกกันเยอะๆเลยข้าถอดเสื้อให้นะนี่เอาไว้ก่อนสิ
เอาไว้อีกทำไมเล่าชาร์เลยมันก็ต้องถอดอยู่แล้วอนาถอดเธอถอดเธอถอดเธอนะโอ้โหเจ้าสามตัวเนี่ยดื่มจนเมาฟุบไปเลยเฮ้ยต้องวุ่นวายเขาอีกละเฮ้ยสู ตื่นได้แล้วรีบกลับไปนอนในห้องไปอะไรแล้วกลับห้องไปนอนสิไปแล้วเร็วกลับห้องเร็วเข้าไปยุงไปนะหลานก็ทำไมอีกอ่ะนั่งลงก่อนโถเอ้ยไม่นั่งแล้วรีบกลับไปนอนเถอะนะด้วยอ่ะมาฟังข้าก่อนนะก็พูดมาคืนนี้อากาศดีจังเลยนะเออใช่หลานก็ชอบจะมากเลยอ่ะเฮ้ยจะบ้าหรือไงอ่ะหลานอย่าเพิ่งไปสิรู้หรือเปล่าก็แอบชอบจะมาตั้งนานแล้วคือข้าจะเมาแล้วนะคือข้าเก็บกดไม่ไหวแล้วข้าก่อนที่จะหลานข้าชอบจะมาจริงๆเจ้าเชื่อข้าสิข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีจะแต่งงานกับข้าแต่งงานกับข้าไม่ได้มาแต่งงานกับข้านะวันนี้ข้าสารภาพความจริงแล้วจะแต่งงานกับข้าได้ไหมหลานอุ้ยมีทำเจ้าก็ไม่หยุดน่ะนี่หลับขาดจริงๆเลยอะไรฮะข้าทำตกใจเหรอมาแต่เมื่อไหร่อ่ะเพิ่งมาเมื่อกี้มาช่วยพาซูอาซานกลับเข้าห้องดีไหมอ๋อดีเหมือนกันจ้ะจะพาซูเข้าพาหยงอาซานก็แล้วกันนะไม่เอาท่านพาซูไปเถอะนะข้าพาพวกเขาเองก็ได้เฮ้ยหล่นลุสวัสดิ์ลุสวัสดิ์อลันก็เมื่อคืนนี่ข้าจะไม่ได้พูดอะไรนะเออนี่วันหลังอย่าดื่มเหล้าเมาอีกนะรำคาญรู้ไหมอลันข้ามาขอบใจเจ้าที่เมื่อคืนก็ดูแลข้าแล้วไม่เป็นไรหรอกเมื่อคืนข้าพูดอะไรผิดหรือเปล่าฮะก็เปล่าอะจะเปล่าพูดอะไรนะแต่ว่าข้าขอเจ้าแต่งงานนี่นาจะแกล้งเมาเหรอไม่ใช่คือว่าข้าไม่ได้แกล้งเมาคือว่าคือข้าเจ้านี่มันเลวจริงๆเลยข้าไม่ชอบเจ้าหรอกอลันรู้จะชอบคนอื่นฮะใช่สิข้าชอบหลิงหยุนกายอ่ะเขาว่าอีกไม่นานหรอกที่นี่คงไม่มีน้ำไหลอีกแล้วอ่ะทำไงอ่ะก็เจ้าเล่นโยนหินแบบเนี้ยแถมยิ่งโยนมันก็ยิ่งก้อนใหญ่อย่างงี้มันไม่ตันแล้วจะไปทนไหวเลยแล้วน้ำมันจะไหลได้ยังไงนี่มานั่งหน้ามุ้ยทำไมเนี่ยจะระบายหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เจ้ามีเพียง2ทาง1คือตัดใจซะ2ตามจีบต่อไปเลือกเองแล้วกันถ้าเป็นข้าจะเลือกอะไรอ่ะตัดใจก็ตัดใจไม่ได้นี่ไม่เพียงตัดใจนะโดดเหวฆ่าตัวตายไปอีกด้วยเนี่ยควรจะรู้หรือเปล่ากว่าจะเจอผู้หญิงดีๆมันลำบากลำบนนะยิ่งผู้หญิงที่เรารักยิ่งชอบมันยิ่งยากใหญ่เลยแถมผู้หญิงดีๆที่ชื่ออาหลันมันก็ยิ่งยากยิ่งกว่ายากยากใช่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 ปัญหายากมากนะมันจะพูดแบบนี้มันก็ดีแล้วแสดงว่าจีบต่อไปใช่ไหมควรก็ถ้าก็ทำเต็มที่แล้วนะจะก็ทำอะไรอีกอ่ะฮะมันก็จริงทำไมป่านนี้ชิงชิงที่ยังไม่มาอีกนะอะไรวะคณะจะมาปรับทุกข์กันดันนัดชิงชิงมาจู๋จี๋เหรอให้เขาทำไงช่วยนัดอลันมาหน่อยสิอาควรอาซูชิงชิงเป็นไงชิงชิงคุยเรื่องอะไรกันอ่ะจะมีเรื่องอะไรก็เรื่องอลันนะสิในเมื่อจริงๆมาแล้วงั้นเข้าไปก่อนนะเฮ้ยพยายามหน่อยนะหาตั้งใจต้องสำเร็จได้แต่กับอลันแน่มาสิทางนี้อะไรเออก็เดี๋ยวๆหน่อยตรงนี้ไงอะไรแล้วก็ต้นนี้ไงล่ะแล้วมันแปลที่ตรงไหนอ่ะฮะต้นไม้ต้นนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนมีสาวคนหนึ่งสามีของนางไปทำศึก3ปีแล้วที่สงครามสงบไปแต่เขาก็ยังไม่กลับมาสมัยพบกันใหม่ๆนะก็ชอบมาคุยกันใต้ต้นไม้นี้ล่ะแล้วเป็นไงอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มาที่ต้นไม้นี้ด้วยความเบื่อหน่ายแล้วก็สิ้นหวังนางคิดแขวนคอที่ต้นไม้ต้นนี้แต่แล้วจู่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งโดดออกมาช่วยชายแก่คนนั้นนิสัยเหมือนเด็กมากอ้อนให้นางวิ่งไล่จับผีเสื้อกันน่ะแล้วใครต่อก
ก็ผู้หญิงคนนั้นเห็นชายแก่นั้นแก่แล้วก็กลัวว่าจะหกล้มก็เลยยอมพยุงแก่ไล่จับผีเสื้อนะสิชายแก่คนนั้นก็ดีใจมากก่อนที่จะกลับก็เลยบอกกับนางว่าสามีของนางน่ะต้องกลับมาแน่แล้วไงอ่ะก็ชายแก่คนนั้นน่ะก็คือท่านพ่อปู่ท่านนี้ยังไงเล่านี่ท่านพ่อปู่นี่ไงผู้หญิงคนนั้นน่ะรออยู่หลายวันสามีนางก็ยังไม่กลับมาก็เลยรู้สึกผิดหวังแต่นางก็ดีใจที่ท่านพ่อปู่ได้ช่วยนางเอาไว้ก็เลยคิดตอบแทนท่านพ่อปู่ได้ชอบผีเสื้อมากนางก็เลยเอาผ้าสีมาผูกบนต้นไม้แล้วสามีของนางนะก็กลับมาจริงๆล่ะแล้วไงไม่เข้าใจหรอป้าโถเอ้ยทำไมไม่เข้าใจจะกลัวเราพลากจากกันก็เราลำบากมากกว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะแล้วก็อยากให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปแต่เขากลัวฟ้าอิจฉาไม่ต้องโหนะจ๊ะเมื่อฟ้าให้เราอยู่ด้วยกันก็ต้องไม่พรากเราจากกันอย่าคิดมากสิขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสามีข้าท่านพ่อท่านแม่มีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแม่นางท่านนี้จะมาถามเนื้อคู่เหรอไม่ใช่อ่ะถามเรื่องสุขภาพของแม่ค่ะอ๋อถามถึงท่านแม่นะเปาเออชิงชิงจะเป็นอะไรไปเหรอท่านแม่เป็นห่วงข้ามากท่านมาเฝ้าข้าทุกคืนจนตัวเองไม่สบายอ่ะเปาเออเจ้าโกรธเขาหรือเปล่าไม่โกรธหรอกเขาไม่อยากให้เจ้าเสียใจใครว่าเสียใจความจริงเจ้ากับอาควรก็เหมาะสมกันแล้วข้ายินดีด้วยนะมารู้ว่าเจ้าไม่โกรธเขาค่อยโล่งอกหน่อยวันแต่งงานของเจ้าเขาไม่ได้ไปต้องขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเออนี่ไปกินข้าวบ้านข้ามะอย่าเลยเอาไว้วันหลังเถอะข้าไปก่อนนะเปาเอ๋อเปาเอ๋อชิงชิงอาควรเมื่อกี้ก็เจอเปาเอ๋อน้าเป็นไงเขาไม่อยากเจอท่านกดช่างเขาสิไม่เป็นห่วงเขาเหรอเป็นห่วงทำไมไม่ห่วงเล่าถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเออช่างเขาต้องน่ากลับบ้านก่อนเถอะปะเดิมพวกท่านชาวจีนดื้อรั้นมากนี่ตั้งนานละยังไม่ยอมรับวิชาของเราอีกรู้ว่าของดียังไม่ยอมรับอีกพวกท่านชาวจีนมันโง่เง่าเต่าตุนทุกคนแล้วจะถูกคนโง่บงการคุณเรียกว่าอะไรมาเนี่ยจะหาเรื่องเลยไปโอริเคนมาเดิมกันแกลูกแผนขั้นต่อไปควรจะทำยังไงท่านคว่ำยอดฝีมือไปมากตอนนี้พวกมันยังหัวหดหมดข้าเห็นว่าต้องมาเข้าไปฝึกวิชาญี่ปุ่นเพิ่มสาขาสมัครโคเร็วขึ้นท่านเห็นเป็นยังไงคุณหนูรีบนอนนะคะเฉยไว้ก่อนนะจะโจกคนนี้จะร่วงเกินหูหญิงข้ามาสมควรตายแล้วจางซึ่งครับไปตามหมอมาได้ครับ
แต่แกลู่นี่เป็นตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากตั้งแต่มากวางเจ้ามีท่านกับหงเฟยหงเท่านั้นที่เก่งกาจเซนซาบุตายคุ้มค่าข้าเริ่มสายฝีมือของท่านอยากจะขอประลองด้วยมาไม่เป็นไรคดีมันก็ได้ฮะมามาสิมาดื่มจ้าสิครับนับตั้งแต่วันนี้จะเฝ้าเลี้ยงเอี้ยนให้ดีนะครับทราบแล้วครับท่านแกคิดแล้วพบกับโคริเคนนั้นไปอาจไม่ดีก็ต้องรีบทำให้แผนสำเร็จไม่ว่าในทางไหนก็ตามเท่าแก่ข้ารู้คนทำไงจำไว้งานที่ต้องเสนอหน้าให้พ่อญี่ปุ่นมันทำนี่เท่าแก่ตอนนี้ก็ดึกแล้วรีบพักผ่อนเถอะข้าขอตัวนะครับอ้าวก่อนแล้วจะมีประชุมเหรอแล้วทำไมท่านมาคนเดียวล่ะฮะรู้ชื่อกังเหรออ๋ออาจารย์ท่านนี้ต้องขออภัยนะพอดีเจ้าแก่ลูกติดธุระสำคัญยังไม่อาจจะมาได้เลยให้ข้ามาต้อนรับพวกท่านนะมาเชิญนั่งตาสบายนะเชิญสิจะเสือจะเสียงลีล่าสิรู้ชื่อกังนัดพวกเรามาแล้วไม่ยอมมาแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะคือว่าถ้าแก่ลูกไม่ได้ฝากบอกเอาไว้แต่คิดว่าในเมื่อนัดพวกท่านมาย่อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญได้โปรดรออีกหน่อยนึงอีกไม่นานคงมาหรอกข้าขอดื่มขออภัยท่านนะแทนถ้าแก่ลูกกันแล้วกันนะจ๊ะดื่มตามบายเลยนะเดี๋ยวเอาไงจะดื่มเดี๋ยวเพิ่งนี่พวกเจ้าวางยาพิษนี่นะเนี่ยไอ้ลงก้นนี่วะหนีแล้วหนีไว้ให้ข้าขนยากลับไปเองนะรีบกลับหาจริงๆเถอะปะไปสิ
ย่าเฮ้ยจ้าจ้าบักจ้าบักเฮ้ย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 คุณจะพีไปก่อนไปหนีไปหนีเร็วตามเสอตามเร็วครับหลบเลยดีก่อนไปเร็วหลบเร็วเร็วไปไหนยิงอยู่ในนี้นะตามกันไปคนครับเฮ้ยเอาเลยเดี๋ยวได้ใครบุกรุกไปหน้าจิ้งก็ลองดูหน้าจิ้งก็บุกมาเซ่ใช่ลองดูไปเลยไปเลยจอดเลยจอดเลยทุกท่านดื่มน้ำชากันก่อนครับขอบคุณต้องขอโทษที่มารบกวนนะอย่าพูดอย่างนั้นเราควรกันเองเหรออย่าพูดนะใช่ถ้าก็ไม่เคยหมู่บ้านลิ้นเหมือนกันนะเราควรเราตลกกันอยู่ในเนี้ยเหรอฮะพวกเราอยู่ข้างนอกแต่เจ้าเดี๋ยวพวกมันคงถอยกลับไปอ่ะข้ากลัวแต่ว่าพวกมันจะบ้าเลือดนะสิพวกเขาสู้พวกมันไม่ได้หรอกเอามาละเป็นไงฮะเหตุการณ์ข้างนอกเป็นไงบ้างฮะจะพวกญี่ปุ่นมันกลัวพวกเราอ๋อไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันถอยไปดักที่หน้าหมู่บ้านแล้วโอ้โหมันไม่ยอมบุกแล้วก็ไม่ยอมกลับแสดงว่ารอพวกอยู่เรายิ่งต้องระวังนะอย่างมากก็แค่ไปรู้ก็ไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยสิคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใช่แล้วได้แล้วสู้ไปแล้วลูกดังลูกดังไปเลยลูกดังเขาเลยถ้าแก่ลูกโคริเคนมาแล้วค่ะโคริเคนทำไมงานตอนนี้พวกท่านทำไม่ได้ถ้ามีจุดยืนอยู่ไม่ฆ่าคนที่ไม่รู้เพลงยุทธหรอกได้งั้นไม่ต้องลงมือจะไปบอกพวกชาวบ้านทำไมมอบพวกนั้นมาแล้วจะเผาหมู่บ้านซะจงฟังให้ดีถ้าหากไม่จำเป็นคนของเราอย่าลงมือเองค่ะครับเท่าแก่จอบจอบให้ดีให้เวลาหนึ่งชั่วยามประบอบเลี้ยงควรไม่เช่นนั้นเราจะเผาหมู่บ้านซะพวกมันจะเผาหมู่บ้านเราทำไงดีล่ะกลัวทำไมรู้ยังมาเลยอย่างนี้ดีกว่าถูกเวลาว่าเราจะหนีดีไหมแต่มันอันตรายมากนะไม่มีทางเลือกแล้วไประวังตัวระวังนะให้พูดเลยตามให้ยืนนะยืนดิอันนอยืนดิยืนดิยืนนะเรื่องจะละไปซะเฮ้ยบุรุษเคนทำให้ข้ามันข้าเองเย้เฮ้ยนี่ก็ซีเดียวก็ไปไปซีเร็วบุรุษเคนจะยังเกะกะงานข้าอย่าเอาข้าไม่ไว้หน้าแต่ถ้าข้าเลี้ยงควรถ้าก็ล้มแผนข้าทำไมไว้หน้าแน่ถ้าอยากได้ตัวลัง13เดือน4ข้าจะเอาศพไปให้เขาไม่เข้าใจนะถ้าเป็นคนริเคนละเว้นข้าทั้งที่ลู่จื่อกังต้องการจะฆ่าลู่จื่อกังคงจะบงการโคริเคนไม่ได้นะสิอาจารย์เรามีพยานเอาผิดลู่จื่อกังได้แล้วเนี่ยนะตอนนี้อาจารย์นั่นสิลู่จื่อกังเอาศพพวกเขาไปทิ้งแล้วอาควนกับอาซูเป็นพยานยังไม่พอหรอกนะแถมก็ให้ชาวญี่ปุ่นลงมือถึงเอาผิดได้เขาก็ไม่ได้รับโทษหรอกนะลู่จื่อกังคงคิดฆ่าคนอีกมากนะเราต้องรีบหาทางยับยั้ง
อย่าเพิ่งไปสิจ๊ะมาเติมเหล้าด้วยกันหน่อยนะมา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 มอยากพบข้าต้องให้คนมาบอกชวนผู้ตรวจการอะไรไปยังไงเราอยากจะไปในกฎใดทั้งนั้นครับข้าผู้ตรวจการสามารถไล่พวกเจ้าออกจากกวางเจ้าได้แต่ว่าเจ้าอย่าลืมการที่เจ้าได้เป็นผู้ตรวจการก็เพราะพวกเราช่วยสวัสดีได้ทางแต่เขาเชิญนั่งคิดว่าเท่าแกลูกงานมากซะจนไม่ว่างพบข้าแล้วแต่ท้าข้าขออภัยช่วงนี้ข้ามีงานมากมายจริงๆงานที่ท่านว่าคือหารือกับชาวญี่ปุ่นให้ก่อกวนกวางเจ้างั้นเหรอทำไมพูดอย่างนั้นแต่ท้าจะเพิ่งลืมสิที่เราร่วมมือกันท่านก็กอบโกยไปเยอะเฮ้ข้าเป็นผู้ตรวจการนะขนาดจวนข้าพวกญี่ปุ่นนั่นมันยังเขาออกเป็นว่าเล่นขนาดหูหินข้ายังนี่มันน่าทุเรศจริงๆก็จะเตือนพวกเขาเองท่านก็เช่นกันต้องเชื่อฟังข้าอย่าซ่ามากนะครับได้ได้ข่าวว่าข้าหลวงใหญ่จะมาที่กวางเจาแล้วเพื่อตัวราชการตอนนี้อยู่ที่แต้จิ๋วเงินหลวงที่ยักยอกเราต้องรีบขนย้ายก่อนเข้ามารู้แล้วคุณทำยังไงข้ารู้แล้วผู้ตรวจการเรื่องมันแค่เล็กน้อยเราตกลงกันได้อยู่แล้วเมื่อข้าหลวงใหญ่มาถึงเราจะต้องร่วมมือกันแสดงละครให้เขาดูด้วยแน่นอนอาจารย์ไต่เท้าหลิวเขียนว่าไงอ่ะเขาลาออกแล้วเรียกไต่เท้าอีกเหรอมันพูดเคยปากอ่ะตอนนี้ท่านหลิวน่ะมาเที่ยวที่แต่จิ๋วบอกว่าถ้าพวกเราว่าก็ให้ไปเยี่ยมท่านบ้างนึกถึงครั้งนั้นน่ะท่านหลิวใช้ตำแหน่งแลกกับความปลอดภัยท่านเชื่อน่ะยกย่องจริงๆอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรผู้ตรวจการขอพบครับรีบไปเชิญเข้ามาเชิญเลยครับอาจารย์หวงอ๋อไต่เท้าเชิญหน้าก่อนสิจอนท่านผู้ตรวจการมหาสดึกเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรเลยคืออาจารย์หวงข้ามาพบท่านครั้งนี้เพราะว่ามันมีเรื่องสำคัญมากอ๋อเชิญท่านพูดได้เลยข้ารู้สึกละอายใจมากที่เพราะความโลภหลงเชื่อคนชั่วถ้าไม่เป็นเครื่องมือของลู่จือกังมันเที่ยวเข็นฆ่าผู้อื่นแม้ข้าจะยับยั้งแต่เส้นหลายมันกุมอำนาจข้าไม่อาจขวางหรือว่าหยุดมันได้อาจารย์หวงมีความสามารถก็ให้ช่วยหยุดมันทีเถอะเมื่อท่านผู้ตรวจการรู้ก็ดีแล้วก็นับว่ายังไม่สายหรอกดีแล้วล่ะแต่เท้าเป่าจือหลินยินดีเสมอค่ะใช่ขอบคุณข้าอายมันน่าอับอายจริงๆเข้ามาหาผู้ตรวจการนะฮะผู้ตรวจการไม่สบายไม่ว่าพบเจ้าหรอกไม่ได้นะเอกสารนี่สำคัญมากอ่ะผู้ตรวจการไม่อนุมัติเราจะขนของลงเรือไม่ได้นะทำไมสนละตายเท้าไม่สบายทำไมให้พบไป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 มานะนี่เออลู่เลยนะสนใจไป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 ผู้ตรวจการที่แข็งข้อกับข้าเลยเงินหลวงก้อนนี้ถ้าไม่รีบขนลงเรือภายใน2วันน่ะเราจะต้องรอไปอีกนาน2เดือนเชียวเมื่อนั้นข้าหลวงใหญ่มาพบข้าแล้วก็ดูดลายกับข้าดีนั่นข้าจะไปเองจะเสือครับไอ้คุรุเคนเตรียมตัวครับผู้ตรวจการออกมาเนี่ยเฮ้ยดีนะก็บอกเราแต่ถ้าไม่อยู่ถ้าแกรู้ยังอวดดีแล้วฮะข้าจะขออภัยด้วยนะเฮ้ยเท่าไหร่ลูกหาไม่พบครับบอกมาผู้ตรวจการไปไหนผู้จัดการไปเป่าจือหลินแล้วหงไฟหงเลยมาขยี้เป่าจือหลิน
จับผู้โดนจอนเดี๋ยวก่อนข้าคิดว่าทำได้หรือไงหมู่วางแบบนี้ทำแบบก็ล้มเหลวคนในจูนให้หมดอาจารย์คนเดียวกายมีคนส่งจดหมายมาให้นะจ๊ะขอบใจมากนะขอบใจจริงเลยไม่เป็นไรจ๊ะข้ายังไม่เชื่อใครแต่ถ้าไม่บอกที่ซ่อนผู้ตรวจการมาเดี๋ยวเอี้ยนต้องตายก็ไม่อะไรมากนะดื่มยาสองหม้อก็หายเอาช่วยจัดยาทีนะเอาแล้วอย่าลืมล่ะพักผ่อนมากๆหน่อยนะแล้วนอนต้องห่มผ้าให้อบอุ่นด้วยนะจำไหมอาหารเย็นอย่าเพิ่งไปกินนะกินร้อนๆยาหม้อสามชามต้มหรือหนึ่งนะวันละสองครั้งถ้าไม่ดีขึ้นก็รีบมาล่ะนั่งรอยาก่อนนะคนต่อไปจ้าไม่สบายตรงไหนล่ะฮะเดี๋ยวก่อนใครใส่ยานี่ถ้ามีพี่ก็ยุ่งอ่ะสิขอโทษนะก็จะจัดให้ใหม่ไม่ต้องฮะก็จัดเองรอก่อนนะโอ้โหคนเยอะช่างเลยอสูให้ก็ช่วยมาคนเยอะแบบนี้ปวดหัวแย่เลยอาจารย์ไปรักษาข้างนอกที่เปาเฉลินเหลือข้าอยู่คนเดียวคนจัดยากระดันจัดยาผิดซะด้วยนะคนเราไม่มีผิดพลาดกันได้อ่ะช่วยเองก็ได้จำผีก็นึกว่าตัวมากกว่าแล้วมั้งจัดจำผีตั้งเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะพูดมากได้ไหมเล่าคุณยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่นะข้าผิดหรือยังไงก็เขาจัดจำมาผิดจริงหรือเปล่าเล่าก็จะให้อภัยกันบ้างสิผิดแค่นี้ก็ต้องว่ากันด้วยเหรอฮะพอทีได้ปะขอโทษเลยข้าผิดเองอย่าเข้าข้างข้าเลยเชิญดา
่าวที่ว่าใครบอกให้รู้เท่าไก่ลูกเป็นข่าวที่ถูกต้องแต่เรามาช้าไปครับอาคุณอาจารย์เห็นอสูรว่าลู่จื่อกังเนี่ยเกือบหาผู้ตรวจการพบเนี่ยตอนนี้เป็นไงฮะถ้าผู้ตรวจการน่ะปลอดภัยดีที่กระเตรียมการลูกน่ะเขาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วล่ะเขาอยู่ชั่วดีที่ข้ามวยอื่นช่วยอ่ะพวกเขาถูกลู่จื่อกังฆ่าไปเยอะเลยต้องช่วยกันแน่ล่ะถูกต้องเรามีความเป็นคนจะช่วยคนชั่วทำไมอาจารย์ฮะมีอะไรฮะการที่ผมมันรู้ที่ซ่อนของท่านผู้ตรวจการเราต้องมีไส้ศึกนะไม่น่าเป็นไปได้นะสิปาจูลินต้องไปทำอย่างนั้นนะฮะเรื่องนี้ไว้ข้าจะสืบภายหลังตอนนี้ท่านข้าหลวงอยู่ที่แต่จิ๋วข้าจะรีบส่งท่านผู้ตรวจการรีบไปพบกับเขาแต่ข้ากลัวข้าหลวงใหญ่ที่ว่าจะไปคุ้นหน้ากังฉินอีกสิถ้าจะกำจัดลู่จื้อกังก็มีทางในทางเดียวเท่านั้นถ้าหาว่าข้าหลวงใหญ่เป็นคุณนางที่ดีผู้ตรวจการพบแล้วย่อมจะแฉหลักฐานความผิดเองลู่จื้อกังต้องได้รับโทษแน่อาจารย์เอาอย่างนี้ดีมะข้าคุ้มกันผู้ตรวจการไปเองอะดีมะไม่ต้องข้าจะคุ้มกันเองเจ้ายังมีหน้าที่อยู่พรุ่งนี้เช้าข้าจะคุ้มกันผู้ตรวจการไปแต่จิ๋วเพื่อพบกับข้าหลวงใหญ่อายงอาชาญไปกับข้านอนนั้นอยู่ที่นี่ครับอาจารย์ชิง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 ให้แม่ช่วยเอาไหมไม่ต้องค่ะนี่อาควรถ้าทางชิงชิงไม่ดีเลยอ่ะไม่ยอมพูดยอมจาเข้าไปดูเองนะยังเล่นไม่จบตาเลยข้าช่วยเอามะไม่ต้องหรอกเป็นไรไปอ่ะใครทำให้โกรธอังควรไม่มีอะไร
ยาดานอนแน่นอนแน่ไปไปว้าวอาจารย์อาจารย์อาจารย์เฮ้ยจ้าบัวบัวเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยจ้า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 ไม่ได้พาเจ้าไปรักษาตัวชีวิตของเจ้าต่อสู้กับข้าเท่านั้นมาซบที่สุดคนเป็นฝูงฆ่าคนทั้งคนไม่ได้พระพุทธการหนีรอดไปได้แล้วถ้าคุณริเคไม่โผล่มาช่วยล่ะผมพังฟังให้ดีนะต้องฆ่าพุทธการจางก่อนจะมาไปถึงเมืองตาเจ๋วเข้าใจไหมครับบริเคนเจ้ากล้าทรยศต่อข้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วคนอื่นๆล่ะฮะข้าอาจารย์อาจารย์ทำไมพบรองเท้าของอาควรฮะหรือว่าอาควรเหรออาควรข้ามันเลวต่อเจ้ามันอะไรกันหรือว่าจะปิดบังข้าอาจารย์ข้าทรยศทุกคนข้าทรยศเป่าชื่อหลินทำให้อาควรต้องตายทำไมเจ้าทำแบบนี้ลู่จือกังใช้หลิวเอี้ยนคูเจ้าเหรอข้ามันเดรัจฉานเลวกว่าเดรัจฉานอาจารย์ลงโทษข้าเถอะไอ้เขาชั่วเจ้ามันเลวจริงๆอยงเฮ้ยอาจารย์มันทรยศเรามันทำให้อาควรต้องตายโอลูเคนออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกลูกอาจารย์เราไม่อยู่ใช่พวกเจ้ากับโอลูเคนมันอาถักหลังข้าดังนั้นต้องตายทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ย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 ถ้าแกลูกหาจะทั่วแล้วไม่พบคอร์เรคเชนเลยฮะอาจารย์ให้คนบอกชิงๆมะอาจารย์ให้ข้าไปเถอะ
จะไปเหรอกายจบไปเถอะขอบคุณอาจารย์ใครอ่ะข้าเองยุนกายมีอะไรเหรอข้าต้องขอโทษก็เรื่องกับอาควรเหรอใช่หรือเปล่าท่านตอบข้าสิเท่าแก่ลูกหาจนทั่วแล้วแต่ไม่พบคนลูเคนครับผู้ตรวจการล่ะก็ไม่พบเหมือนกันครับเรื่องนี้ใครรับผิดชอบพามันให้หมดเขาทำเต็มที่แล้วครับรอคำสั่งข้าเลยไม่ใช่ครับใส่หัวไปครับเจ้าสิงครับจะตามไปดูถ้ามันไม่ทำตามที่สั่งเดี๋ยวฆ่ามันได้เลยครับเท่าแก่
ถ้าแก่ลูกหลินหยินกายมาไม่อยากพบท่านแน่มันมาก็ดีละให้มันเข้ามาครับท่านพ่อหยินกายยังจำได้แล้วข้าเป็นพ่อเจ้าขอบใจมากแล้วจะมาหาข้าทำไมท่านพ่อข้ามาวันนี้เพื่อขอบคุณที่ท่านเคยชุบเลี้ยงข้าแล้วก็ข้าจะสักเจ้าน่าจะรู้คนที่ทรยศต่อข้าต้องตายแต่ต้องมีสักวันน่ะที่การสนองเจ้าจะไม่มีวันเห็นหรอกเพราะข้าจะฆ่าเจ้าซะค่อยๆทรมานเจ้าจนเจ้าร้องขอความตายจากข้าจะให้เจ้าเสียใจให้เจ้าทราบซะคนที่ทรยศรู้ชื่อกังคนที่รับคือตายชีวิตข้าเสียใจเพียงแค่3เรื่อง1ข้าทรยศอาจารย์2ข้าทรยศเลี้ยงคนและ3ให้เหลียวเอี้ยนผิดหวังส่วนเรื่องหักหลังเจ้าไม่เคยเสียใจเสียใจก็เพียงแค่ข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ลิงหยุนกายพูดได้ดีงั้นจงตายพร้อมกับเหลียงคูนเพราะอีกไม่นานพวกเป่าจือหลินต้องตายตามเจ้าไปด้วยนี่หยุดนะรู้จักกันถ้าเจ้าฆ่าเขาจงระวังลูกของเจ้านะมันจะเลวเหมือนเจ้าตอนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องหักหลังเจ้าเหมือนหลิงหยุนกายไม่จริงลูกต้องไม่หักหลังข้าเขาต้องไม่ทำอย่างนั้นหยุนกายคิดว่าเจ้าเป็นใครจะเป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่ข้าเลี้ยงเอาไว้เอาสิงั้นข้าจะสงเคราะห์เจ้าเองเหลียวเอี้ยนโอ้เหลียวเอี้ยนลูกเอี้ยนลูกจีกังเหลียวเอี้ยนเจ้าไม่ได้ใจข้าหรอกโอ้เจ้าข้าพ้นการจองจำแล้วข้าไม่เชื่อข้าพ้นจากลูกจีกังแล้วข้าเป็นอิสระจากลูกจีกังหรือเอี้ยนหรือเอี้ยนไอ้ไอ้คนบัดซบตายเจ้าแก่ลูกเจ้าแก่ต้องฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าอย่าฆ่าลูกข้าข้าจะฆ่าลูกข้าลูกเอี้ยนลูกเอี้ยนลูกอย่าตายนะลูกแม่จอนลูกเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างลูกอย่าตายนะเป็นยังไงบ้างลูกแม่ช่วยเหลือด้วยครับอาจารย์หัวช่วยลูกสาวข้าทีเถอะช่วยด้วยลูกเอียนทำไมรอดลูกเอียนท่านสัญญานะลูกเอียนดูแลตัวเองให้ดีสัญญานะท่านสัญญานะจะต้องปลอดภัยอาจารย์ต้องช่วยได้ไม่ได้กลัวอาจารย์ลูกเอียนหยุดไปใจจะทำเพื่อข้ามากมายขอไว้ชาติหน้าชาติหน้าข้าจะชดใช้ให้ลูกเอียนอาจารย์ช่วยลิวินด้วยเถอะช่วยลูกสาวข้าทีเถอะอาจารย์หัวอาจารย์ลูกเอียนอาจารย์ช่วยลิวินทีดิถึงแม่ไปนะ
ศพของเหลียวเอี้ยนหลิงยุนกายล่องออกทะเลใหญ่แล้วตามไปเอาไม่ได้ตอบข้าสิทำความชั่วมากใช่ไหมถึงได้เป็นแบบนี้อุ้ยตายไม่หรอกท่านปราดทำชั่วสักหน่อยหนึ่งนะไม่จริงอ่ะงั้นทำไมฟ้าถึงลงโทษทำไมต้องให้ข้าฆ่าคนรักกับมือข้าเองพาลูกที่ยังอยู่ในท้องทำไมบาปกรรมนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่บาปกรรมฟ้าช่วยข้าช่วยข้ากำจัดศัตรูข้ารู้ดีต่อไปลูกข้าต้องเป็นศัตรูกับข้าถึงให้ข้าได้ลงมือซะก่อนศัตรูข้าทุกคนมันต้องตายทั้งหมดถึงให้เป็นลูกก็ตายเอ๊ะอาหลังเอากับข้าวจริงๆเหรอใช่แล้วถึงเอาไปนางก็ไม่กินหรอกนะเฮ้ยก็กินสักคำหนึ่งก็ยังดีอ่ะถ้าคืนอดแบบนี้มีสิทธิ์เป็นมังผีอีกคนนึงวันๆเอาแต่ผูกผ้ามาต้นไม้ข้าไม่เข้าใจจริงๆถึงผูกทั้งต้นอาควรก็ไม่มีทางฟื้นหรอกนะเจ้าก็รู้ว่าจริงๆเขารักอาควรเห็นเขาว่าไอ้ต้นไม้นั่นมันชื่อต้นคิดถึงนะถ้าผูกผ้าครบทั้งต้นแล้วถึงผู้ชายจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องรีบกลับมาแล้วก็อยู่ครองคู่กับหญิงสาวคนนั้นตลอดไปอ่ะเขาว่าอย่างนั้นน่ะจริงเหรอไม่เคยเห็นได้ยินเลยชะว่าผู้ชายนอกจากกินแล้วจะรู้อะไรเล่าเออนี่อลันถ้ามีสักวันนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปแล้วจะผูกผ้ามาต้นไม้ไอ้ต้นคิดถึงนั่นหรือเปล่าล่ะฮะนี่ห้ามพูดอย่างนั้นนะมีคนตายตั้งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดเป็นความจริงขึ้นมาโอ้เว้ยไม่เออไม่พูดดีกว่าไม่เอาละไปให้จริงๆทีสิป่ะเร็วทางของเจ้าต้องหายก่อน13เดือน4จะได้กินมากๆบำรุงร่างกายฮะบอกแล้วข้าไม่สู้ด้วยจะกลับกรอกเหรอไม่ใช่กลับกรอกข้าฝึกกังฟูเพื่อช่วยคนไม่ใช่เพื่อตีกับชาวบ้านหรือเพื่อใช้ฆ่าใครจะพูดอะไรฝึกเพลงยุทธทำไมต่อสู้แต่ก็ฝึกฟรีข้าจะต้องต่อสู้และต้องชนะหมดทุกคนให้มันรู้จักข้าชื่อโคริวเคนนี่แหละคือสุดยอดมันความคิดท่านคนเดียวเอาละงั้นถามหน่อยอาจารย์จะสอนไหมเป็นหนี้บุญคุณอ่ะจะต้องใช้คืนสอนแล้วทำไมสอนก็ดีละถ้าช่วยจะไว้จะควรชดใช้ไหม
ให้ข้าชดใช้วิธีนี้เลยถูกต้องวิธีนี้ล่ะได้ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ถ้าหากแน่จริงรีบไปเถอะอาจารย์หวงขอให้ท่านโชคดีอาจารย์ฮะท่านขอร้องให้คนส่งเทียบเชิญถึงท่านนะเขาเชิญพวกเจ้าด้วยดินะเหรอ เอ๊ะ เหลียวเอี้ยน เหลียวเอี้ยนล่ะ พ่อแก่ลูกข้าหลวงใหญ่นะไอ้เงินทองแล้วว่าไงบ้างข้าหลวงใหญ่ไม่ยอมพบใครเลยฮะข้าก็เลยสั่งให้เด็กๆยกทรัพย์สินเงินทองไปให้ถึงจวนรับรองเลยนะแต่ที่ไหนได้ล่ะเขาสั่งให้มาคืนหมดแถมให้ข้าพบอีกด้วยนี่ไอ้มันอวดดีเนี่ยตอนนี้มันอยู่ไหนข้าได้ข่าวว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงในคืนนี้ล่ะครับนี่จะไปดูหน้ามาสักหน่อยถ้าแก่ลูกต้องระวังให้ดีนะข้าว่าผู้ตรวจการคุณจะบอกเขาแล้วเรื่องความผิดของท่านเนี่ยไม่ข้ารู้จักกลางต้องกลัวมันด้วยที่นี่มันถิ่นของข้าถ้าวดดีนะจะเด็ดหัวมันทิ้งซะจานรู้จักกลางมาทุกคนชั่วกล้ามาอีกเหรออากายสวัสดีเท่าแก่ลูกโอ้ที่ได้พวกเป่าจุลินก็มาฮะ
ท่านหวงลุกขึ้นทุกท่านลุกขึ้นขอบคุณใต้เท้าลุงจิกังใครสาจะลุกขึ้นผู้ตรวจการบอกข้าแล้วมีคนชั่วก่อกวนกวางเจ้าที่แท้เจ้าจงรู้ไว้ด้วยความผิดของเจ้าน่ะมหันต์ข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่จะพูดอะไรเจ้าก็รู้อยู่กับใจเหลือทินฟุกอย่าคิดไปข้าหลวงใหญ่ละข้าจะกลัวเจ้านะหยุดได้ละลาขวางทางข้าเลยให้มันไปพักแต่ท้าหวงเฟยเจ้าเห็นหรือยังหลิวเทินฟู่ยังกลัวข้าเลยไม่กล้าหือกับข้าเจ้าหลิวกลัวไม่รู้กันที่ปล่อยไปอ่ะสู้เจ้าอย่าพูดมากให้มันหัวเราะไปก่อนข้าเตรียมการไว้หมดแล้วท่านหวงไม่พบกับสนานมามานั่งดื่มด้วยกันสิครับเชิญแต่เท้าหลิวครับเชิญแต่เท่าหลิวยินดีที่ท่านได้เลื่อนเป็นข้าหลวงขอบใจมาทุกคนดื่มขอบคุณเจ้าท่าท่านหวงเขาไม่นึกเลยหลังจากลาออกถึงบ้าน3วันฮ่องเต้ก็รับสั่งเข้าเฝ้าแถมเลื่อนขั้นให้อีกด้วย แต่ที่ยิ่งนึกไม่ถึงคือข้าจากไปไม่นานกลับเกิดเรื่องมากมายใต้เท้าคงจะได้พบกับผู้ตรวจการแล้วล่ะสิครับก็นับว่าควรตายคุ้มค่าแล้วให้เขาล้วงประชาเรากันจากพวกเจ้าใครเท้าหลิวลู่จิกังเพราะจะบังคับข้าขัดขืนการจับกุมเหรอทหารไม่ต้องเรียกหรอกก็มันตายหมดแล้วโอ้หังมากไอ้เท้าหลิวยอมร่วมมือกับข้าถ้าจะไม่กำจัดท่านอย่างแน่นอนร่วมมือกับเจ้าไม่มีทางไอ้เท้าหลิวข้าถอยไม่ได้แล้วอย่าบังคับข้านะถ้าทำไปทุกอย่างเพื่อตัวเองมันผิดที่ตรงไหนลู่จิกังยังรู้ไว้ด้วยเจ้าทำผิดมหันต์ข้าต้องกำจัดแน่จริงข้ากันสิอย่าบังคับข้านะข้าแล้วบังคับที่เป็นแบบนี้พระเจ้าก่อขึ้นเองทั้งนั้นแต่ยังต้องอย่าโทษข้าก็แล้วกันลู่จิ๋งกังถ้าเจ้าข้าข้าหลิวเทียนฟุรับรองได้เจ้าไม่มีแผ่นดินอยู่มันต้องตายในห้างสันซุนและข้าจะทำลายเปาเจอหลินให้พวกเจ้าตายทั้งหมดหวงเฟยหงหวงเฟยหงฮ่า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 
ออควรกินให้อิ่มหลังจากมื้อเนี้ยเจ้าของบทซิดแล้วเป็นหัวตัวเองก่อนเถอะคิดชนะข้าเหรออย่าตายอยู่แล้วยังทำอวดดีอีกคิดว่าจะรอดท่านอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวไม่มีพ่อแม่น่าสงสารนะไม่เหมือนกับข้าเนี่ยข้ามีครอบครัวข้ามีเมียมีอาจารย์และเพื่อนๆที่รักข้าทุกคนล้วนให้กำลังใจเพื่อพวกเขาแล้วข้าจะตายไม่ได้หรอกอย่าพูดเลวไหลสู้กันก็รู้เองอาจารย์พระสวดสวดครับอรุณสวัสดิ์กี่โมงแล้วเนี่ย8โมงเช้าครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงพวกเราอยู่ที่นี่ทุกอย่างปลอดภัยเราจะรอคอยท่านดีหรือควรเชิญเชิญแล้วจะทำอะไรข้าได้ได้เฮ้ย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 ไอ้พวกเป่าจือลิ้นเตรียมตัวตายทำมาไอ้ผู้หมาดีแต่เฮาวันนี้ได้ร้องเองแน่ควรบอกว่าใช่คำพยามเป่าจุลินไม่ได้บอกว่าเป่าจุลินตกลงลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้ทำไมข้าต่อสู้กับท่านเพราะสัญญาเมื่อ2ปีก่อนความจริงท่านข้าอาหมิงเพราะการเข้าใจผิดเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอาจารย์สอนข้าเสมอเราฝึกกำฟูเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่เพื่อต่อสู้ฆ่าฟันและไม่ควรใช้ฆ่าผู้อื่นโคเรเคนถึงข้าอายุน้อยกว่าแต่ข้าก็ชอบในอุดมการณ์ของท่านขอได้นำไมตรีจิตเนี่ยกลับไปด้วยอ
เห็นควรที่แท้พวกชาวจีนนอกจากฝึกเพลงยุทธเพื่อให้แข็งแกร่งยังฝึกสอนคุณธรรมซึ่งสิ่งนี้ข้าทำไม่ได้ก็จะนำไมตรีจิตกลับไปและสอนศีลของข้าต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีฟริเคนถ้าเราพบกันครั้งหน้าน่ะหวังว่าเราคงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนเด้เป็นเพื่อนกันเด้เฮ้ยเฮ้ยอาจารย์หัวเข้าไปเกี่ยวนะครับถ้าแกลูกสั่งให้ข้าทำเองจะโปรดเมตตาข้าด้วยเถอะอย่าฆ่ากันเลยนะครับทำศพให้เขาแล้วรีบไปซะครับขอบคุณอาจารย์ถ้ารู้เจ้าไม่ผิดถ้าข้าเป็นเจ้าข้าก็ต้องทำถ้ายังถือว่าการเป็นเพื่อนยังอย่าเอ่ยถึงเลยนี่นั่นสิเราก็คือเพื่อนกันนะ ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าชิงชิงตรากตรำไปหน่อยเมื่ออาควรกลับมาอีกไม่นานก็จะหายเองเอาระปักทูบไหว้พระมาจารย์กันเถอะครับชิงชิงมามาเร็วหน่อยสิจะได้ถึงสำนักพบอาจารย์เร็วๆไงลูกฮะนี่ฮะอะไรจ้าเด็กจ้ำไม่ห่วงเขาเลยนะรอท่านแม่เขาก่อนนะลูกนะหลานหนักหรือเปล่าจ้าช่วยถือให้นะนานๆนะไปก็ได้แล้วรีบหน้าในจ้ามาเกิดอาจารย์อีกแล้วคนอื่นๆคงมากันครบแล้วนะนี่หลานข้ามีความสุขมากที่อยู่กับเจ้าตั้งแต่แต่งงานกันมาแถมเจ้ามีเสี่ยวเฉียงให้ข้าด้วยแหละไรแล้วเสียเฉียงอ่ะนี่นี่อาจารย์โถเอ้ยก็เมื่อกี้จูงอยู่อ่ะเสียเฉียงเฮ้ยเสียเฉียงปล่อยให้ลูกหายได้ยังไงกันเนี่ยฮะข้าช่วยถือหน่อไม้เจ้าเลยลืมเสียเฉียงอ่ะโถช่วยกันหาเร็วๆเขาเถอะนะเสียเฉียงเสียเฉียงโถเอ้ยพ่อจะได้ซื่อบื้อนะวันวานแต่โอ้อลันอลันลูกหายไปไหนยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะอ่ะเดินไวๆหน่อยสิเสียเฉียงเสียเฉียงเสียเ
อยู่นะเชียงเชียงหายไปไหนก็มันสงสัยถูกจับไปขายแล้วละมั้งอย่าพูดบ้าเลยนะนี่ค่ะจนะเชียงเชียงนี่เราอยู่ที่นี่แล้วลูกเชียงเชียงนี่เหรอลูกใจสมจังเลยนี่ลูกข้าสิว่านอนสอนง่ายเจียงเชียงได้ที่อาสิจ้ะใช่แล้วลูกจะอยู่ไหนอ่ะสวยอ้าวเซียวซินเซียวซินเด้อเซียวซินเซียวซินภาษาอะไรลูกหายังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมาเนี่ยทั่วหยงนี่ไม่พี่หยงไอ้โยลงไปหาพ่อจ๋าเราสิมีมีมีลูกแล้วหรือเจ้าคนเดียวขยันหน่อยสิช่างนะตอนนี้ก็จีบสาวขายบ๊วยอยู่พี่เคยเล่าให้ฟังไงจำไม่ได้หรอกเจ้ามียุ่งจริงนี่คิดว่าจ๋ามีเมียหรือยังเนี่ยฮะโอ้โหไว้หนวดอ่ะคนจะพูดเรื่องอะไรฮะจ๋า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 เจ้าลิงตัวนี้มันชื่ออะไรเหรอฮะเสี่ยวซินครับอาจารย์ฮะเสี่ยวซินเราฝึกกังฟูเพื่อร่างกายแข็งแรงต่อไปหน้าที่ปกป้องชาติต้องพึ่งเจ้าแล้วนะครับอาจารย์ปู่อ้าวเป่าเอ๋ยอาจารย์หวงเป่าเอ๋ยขมวดอวยพรวันเกิดของท่านขอบคุณมากโอ้เปาเอ๋ไปให้พักเดียวทำไมเป็นแบบนี้ไปแล้วเออนั่นสิโดนยุงก้นปล่องกัดนี่ไงสะโพกท้องดุ่งไม่หมดเลยใครบอกแล้วนี่แฟชั่นสุดฮิตของฮ่องกงใช่นะโอ้เปาเอ๋แล้วนั่นรุ่นอะไรอ๋อนี่กล้องถ่ายรูปเขาเอามาถ่ายให้พวกท่านสวยยิ่งกว่าวาดอีกมันเป็นไงอ่ะไม่รู้ก็จะถ่ายให้ดูนะหล่ออย่างหล่ออย่างหล่ออย่างระวังหนึ่งสอง